3วันแรกของชีวิตแต่งงานพลอยไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากไปที่บ้านคลองบางหลวงไปพร้อมกับคุณเปรมเพื่อนำผ้าไปไหว้กระดูกบรรพบุรุษในห้องพระที่ตึกเจ้าคุณพ่อแล้วก็ไหว้เจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อรับไหว้ด้วยนาฬิกาพกสำหรับคุณเปรมแล้วก็แหวนอีกวงหนึ่งสำหรับพลอยคุณอุ่นออกมานั่งคอยรับไหว้อยู่ข้างหลังเจ้าคุณพ่อด้วยสีหน้าไม่ปกติซึ่งพลอยมาทราบทีหลังว่าเจ้าคุณพ่อบังคับให้ออกมาแล้วก็จำใจรับไหว้พลอยด้วยแหวนปลอกมีดฝังเพชรซีกเม็ดเล็กๆอย่างเสียไม่ได้หลังจากนั้นแล้วพลอยก็อยู่เงียบๆบนตึกสองคนกับคุณเปรมไม่ได้โผล่หน้าไปไหนอยู่ 3-4 วันความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ไม่เคยมีก็เกิดขึ้นมาในใจพลอยไม่ยอมรับว่าความรู้สึกนั้นเป็นความรักเพราะไม่เหมือนกับความรักที่เคยมีมาครั้งหนึ่งแต่ความรู้สึกที่เกิดใหม่เป็นของแน่นอนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือหวั่นไหวไปได้นั่นก็คือรู้สึกว่าคุณเปรมนั้นเป็นเจ้าของของตนเป็นหลักที่ตนจะต้องยึดมั่นไว้ในชีวิตนี้ไม่มีวันที่จะผละออกได้นอกจากคุณเปรมจะไม่ต้องการตนอีกต่อไปคนเราที่เกิดมาทุกคนย่อมมีจิตใจแตกต่างกันมีใจที่รักความอิสระโดยไม่มีข้อผูกพันกับใครบ้างหรือมิฉะนั้นก็มีใจที่ต้องการจะอยู่กับคนอื่นหรือเป็นของคนอื่นจะอยู่ด้วยตนเองแต่เพียงคนเดียวนั้นไม่ได้พลอยเป็นผู้หญิงทั้งกายและใจโดยสมบูรณ์จึงมีใจอย่างประเภทหลังเมื่อรู้สึกว่าตนมีเจ้าของก็เกิดความมั่นใจและได้รับความสุขจากความมั่นใจนั้นความรู้สึกว่าตนเป็นของคุณเปรมผิดกับความรู้สึกที่พลอยเคยมีต่อแม่หรือเสด็จเพราะความใกล้ชิดสนิทสนมต่อคนต่างเพศถึงเพียงนี้พลอยไม่เคยมีมาก่อนระยะเวลา 3-4 วันแรกผ่านไปเหมือนกับความฝันพลอยก็ยังงงๆต่อเหตุการณ์และชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไประยะเวลาอีก 7-8 วันต่อมาพลอยก็ยังไม่มีเวลาที่จะดูฐานะของตนโดยรอบเพราะต้องใช้เวลาระหว่างนั้นขึ้นรถลงเรือไปกับคุณเปรมทุกวันพร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนเพื่อไปไหว้บรรดาญาติผู้ใหญ่ในตระกูลทั้งทางฝ่ายพลอยและฝ่ายคุณเปรมเองเมื่อตอนเข้าเฝ้าเสด็จเพื่อถวายดอกไม้ธูปเทียนนั้นพลอยเข้าไปคนเดียวมีนางพิษตามหลังเพราะคุณเปรมเข้าไปถึงข้างในไม่ได้คือข้างในเนี่ยเข้าไปได้เฉพาะผู้หญิงเนื่องจากเป็นเขตฝ่ายในนะคะเสด็จทรงรับไหว้ด้วยกระดุมอักษรพระนามชุดหนึ่งสำหรับคุณเปรมและประทานเงินแก่พลอยอีก20ชั่งพร้อมกับรับสั่งว่าข้ารู้แล้วว่าพลอยได้ผัวเป็นเศรษฐีแต่เงินนี้เป็นของข้าให้แก่เจ้าจะได้ใช้เป็นทุนในการทำมาค้าขายข้าได้เงินนี้มาโดยสุจริตไม่ได้ไปคดโกงหรือกดขี่เอามาจากใครถ้าเจ้าใช้เงินที่ข้าให้เจ้าคราวนี้ด้วยความสุจริตเจ้าก็จะทำมาค้าขึ้นมีทรัพย์สมบัติงอกเงยขึ้นทุกวันเสด็จรับสั่งถามถึงเรื่องบ้านช่องที่อยู่อีกหลายอย่างแต่พลอยก็ยังไม่สามารถทูลได้โดยละเอียดเพราะตนเองก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปดูแลได้ทั่วบ้านหลังจากเฝ้าเสด็จแล้วพลอยก็ถือโอกาสไปไหว้คุณสายซึ่งรับไหว้พลอยด้วยสายสร้อยข้อมืออีกสายหนึ่งเพื่อนฝูงเก่าๆหลายคนที่ได้พบกันในวันนั้นดีใจแล้วก็ต้อนรับพลอยเป็นการเอิกเกริกและเมื่อได้นั่งจับกลุ่มคุยกันเฉพาะคนที่คุ้นเคยครู่หนึ่งชอยก็ตั้งปัญหาถามเอาต่างๆทำให้พลอยต้องหน้าแดงด้วยความอายหลายครั้งหลายหนและทำให้คนที่ได้ยินต้องหัวเราะกันทุกครั้งไปแต่วันนั้นพลอยก็ไม่ได้อยู่ในวังนานนักต้องรีบกลับ
พราะเกรงคุณเปรมจะเข้าใจผิดคิดว่าพลอยยังอะไรในวังมากกว่าที่บ้านทุกครั้งที่พลอยเรียกบ้านคุณเปรมว่าบ้านพลอยก็ต้องสะดุดใจเพราะแต่ก่อนเมื่อพูดถึงบ้านพลอยนึกถึงบ้านคลองบางหลวงแต่เดี๋ยวนี้คำว่าบ้านต้องหมายถึงบ้านคลองพ่อยมซึ่งพลอยยังไม่รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของบ้านแม้แต่น้อยความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของบ้านนั้นและมีหน้าที่ปกครองบ้านสำหรับคุณเปรมทำให้พลอยต้องชะงนใจอยู่บ่อยๆระยะเวลา10กว่าวันยังไม่ทำให้พลอยชินต่อความรู้สึกเช่นนั้นข้าวของต่างๆที่อยู่ในบ้านก็รู้สึกว่าเป็นข้าวของแล้วก็เป็นคือรู้สึกว่ามันมากมายเกินกว่าภาระของตนกุญแจทั้งพวงที่คุณเปรมมอบให้ถือพลอยก็ยังไม่ได้ทดลองไขตู้กำปั่นอะไรดูแม้แต่ใบเดียวเลยว่าในตู้ในกำปั่นนั้นจะมีของอะไรบ้างเมื่อคุณเปรมยื่นพวงกุญแจให้นั้นพลอยถอยตัวออกห่างโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องหรอกคุณเปรมเก็บเอาไว้เองก็แล้วกันฉันยังไม่รู้แต่คุณเปรมก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าของทุกอย่างในบ้านนี้เป็นของแม่พลอยทั้งนั้นแม่พลอยไม่ถือกุญแจใครจะเป็นคนถือช่วยเอาไปเสียทีเถิดฉันต้องถือกุญแจมาเองตั้งแต่คุณแม่เสียรำคาญเต็มทนแล้ววันหลังว่างๆฉันจะบอกให้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมเนียมมั้งคะที่ให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนดูแลทรัพย์สมบัติเป็นคนถือกุญแจคนในบ้านคุณเปรมก็มีเยอะแยะมากมายพลอยก็ยังไม่รู้จักทั่วบางครั้งที่พลอยเห็นก้มตัวเมื่อเดินผ่านพลอยก็ต้องเหลียวไปดูว่าเอ๊ะมีผู้ใหญ่ที่ไหนมายืนข้างหลังหรือเปล่าโดยที่ตนไม่ทันเห็นเมื่อเห็นว่าไม่มีใครก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก้มให้แก่พลอยนั่นแหละในฐานะเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นนายแม่หนุ่ยก็แนะนำให้รู้จักกับคนในบ้านว่าใครเป็นใครแต่ก็ไม่ได้แนะนำอะไรเกินไปกว่านั้นในตอนแรกถ้าพลอยต้องการสิ่งใดพลอยก็ใช้ให้นางพิษไปบอกคนอื่นอีกต่อหนึ่งแต่พอหลายวันเข้านางพิษก็ยื่นคำขาดคุณพลอยคุณโตจนมีเรือนแล้วคนที่นี่ก็บ่าวของคุณทั้งนั้นทำไมคุณไม่ใช้เขาเองถ้าให้บ่าวไปใช้เขาอีกต่อหนึ่งเขารุมกันตบบ่าวตายไปคุณจะทำอย่างไรคำพูดของนางพิษก็ทำให้พลอยได้คิดละค่ะแล้วก็เริ่มทำความรู้จักกับคนในบ้านมากขึ้นกว่าแต่แรกบ้านคลองพ่อยมหรือบ้านของพลอยเป็นบ้านใหญ่เนื้อที่ต้อง10กว่าไร่นะคะในบ้านนอกจากตัวตึกแล้วก็ยังมีเรือนบริวารปลูกอยู่หลายหลังนอกจากเรือนคุณนุ้ยกับคุณเนียนซึ่งใหญ่ที่สุดแล้วยังมีเรือนเล็กๆน้อยๆปลูกอยู่ในบริเวณหลังบ้านอีกมากมีคนอาศัยอยู่หลายครัวเรือนซึ่งถ้าจะรวมคนทั้งบ้านก็เห็นจะได้จำนวน50เศษเยอะมากนะคะคนเหล่านี้เนี่ยคุณเปรมบอกว่าเป็นคนเก่าแก่อยู่มาตั้งแต่ครั้งเจ้าคุณพ่อบางครอบครัวก็อยู่มาครั้งเจ้าสัวผู้เป็นเตี่ยเจ้าคุณพ่อผู้ซึ่งคุณเปรมเรียกว่ากงมีรูปใหญ่ติดอยู่บนตึกเป็นจีนควันหางเปียบริบูรณ์ทีเดียวคุณเปรมเองก็ยอมรับกับพลอยว่าคนในบ้านทุกวันนี้สำหรับเด็กๆบางคนคุณเปรมเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าเป็นใครคือไม่รู้ว่าเป็นลูกใครแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงกันไปคนที่อยู่ในบ้านบางครัวก็เปิดข้าวสารและของแห้งไปหุงต้มเลี้ยงกันบางคนก็รับอาหารจากครัวซึ่งต้องหุงข้าวกระทะคนในบ้านคนแรกที่พลอยรู้จักก็คือหัวหน้าคนครัวชื่อยายเทียบยายเทียบเป็นคนแก่อายุ50กว่ากินหมากทั้งวันไม่ขาดปากเวลาอยู่ในครัว
ยายเทียบก็จะนุ่งผ้าลายเก่าๆผืนหนึ่งผ้าห่มไม่ต้องพูดถึงกันเวลาที่ยายเทียบจะห่มผ้าคือเวลาขึ้นบนตึกเพื่อรับค่ากับข้าวจากพลอยแต่ถึงกระนั้นยายเทียบก็เอาผ้าถือผ้าถัวไหลแล้วก็เดินไปจนถึงบันไดตึกจากนั้นจึงจะห่มยายเทียบเป็นคนเคร่งครัดมารยาทเวลาที่จะมาหาพลอยก็จะคลานมาแต่หัวกระไดจนถึงที่ที่พลอยนั่งเหมือนกับที่พลอยเคยคลานเวลาขึ้นเฝ้าเสด็จถ้อยคำน้ำเสียงที่ยายเทียบพูดกับพลอยก็เป็นผู้ดีน่าฟังแต่ภาษาที่ยายเทียบใช้ในครัวนั้นก็จะเป็นภาษาที่พูดไปอีกอย่างหนึ่งคือเป็นภาษาที่พูดกับคนเสมอกันพลอยนั้นรู้สึกเอ็นดูยายเทียบมาตั้งแต่แรกพบเพราะยายเทียบทำให้พลอยเข้าใจด้วยถ้อยคำแล้วก็กริยาว่าแกเห็นใจพลอยในฐานะที่เป็นผู้เริ่มปกครองเรือนใหม่ๆยายเทียบก็พยายามจะบอกพลอยเท่าที่จะทำได้โดยพยายามจะบอกว่าสิ่งใดควรจ่ายสิ่งใดไม่ควรของอะไรแพงไปหรือว่าถูกไปของอะไรควรจะซื้อในตอนไหนถึงจะถูกแล้วก็ควรจะซื้อเอาไว้มากน้อยเท่าไหร่เวลาพลอยลงไปในครัวเป็นครั้งคราวยายเทียบก็จะถือโอกาสคุยให้ฟังถึงวิธีการเลือกมะพร้าวแล้วก็ส้มสูบลูกไม้ตลอดจนผักปลาแล้วก็ของแห้งต่างๆนางพิษเองนั้นก็ดูเหมือนว่าจะนิยมยายเทียบอยู่มากเพราะเคยบอกพลอยสั้นๆว่าคนคนนี้ไว้ใจได้ยายเทียบเคยบอกกับพลอยว่าคุณพลอยคุณอย่าได้ไว้ใจอีพวกแม่ครัวเป็นอันขาดทีเดียวถ้าคุณเผลอเมื่อไหร่มันเป็นโกงคุณเมื่อนั้นพลอยอดหัวเราะไม่ได้เมื่อได้ยินยายเทียบพูดประนามตัวเองนะคะยายเทียบเห็นพลอยหัวเราะก็พูดต่อไปว่าอีฉันเองอยู่กับท่านที่นี่มาตั้งแต่สาวจนแก่มันก็ไปอีกเรื่องนึงถ้าอีฉันตายไปแล้วคุณจะลำบากก็เป็นธรรมดาที่บ้านใหญ่รายจ่ายก็มักจะมีโอกาสรั่วไหลนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าอาหารการกินทั้งหลายนี่แหละค่ะยายเทียบกับพิษนั้นค่อนข้างสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วนะคะถูกเรียกว่าถูกอัธยาศัยกันก็เรียกว่านางพิษซึ่งเป็นบ่าวติดตามพลอยมาก็มีความสุขในบ้านหลังนี้ไม่น้อยทีเดียวล่ะค่ะเท่ากับคนในบ้านได้นะคะทีนี้ในอาณาเขตบ้านของคุณเปรมเนี่ยมีเรือนอยู่หลังหนึ่งอยู่หลังบ้านปลูกอยู่ชิดกับรั้วเรือนหลังนี้เป็นเรือนที่ปิดอยู่เงียบๆก็จริงนะคะแต่ว่าผ่านไปทีไรก็มีร่องรอยแสดงว่าบนเรือนนั้นมีคนอยู่บางครั้งก็มีเสียงเด็กร้องไห้มาจากเรือนนั้นแต่พลอยก็ยังไม่เคยเห็นหน้าคนที่อยู่บนเรือนนั้นสักทีว่าเป็นใครพลอยเคยถามนางพิษซึ่งนางพิษเนี่ยก็รู้จักผู้คนแบบกว้างขวางอะนะคะรู้จักเร็วกว่าพลอยเพราะว่ารู้จักบรรดาบ่าวไพร่ต่างๆแล้วก็เป็นคนช่างคุยด้วยแต่นางพิษก็เมินหน้าไปอีกทางหนึ่งปฏิเสธบอกว่าไม่รู้อีกครั้งหนึ่งพลอยไปถามคุณนุ้ยแล้วก็คุณเนียนซึ่งเป็นคุณอาของคุณเปรมโดยถามว่าคุณอาคะเรือนหลังนั้นใครอยู่คุณนุ้ยก็ทำเป็นถามว่าเรือนหลังไหนหลังนั้นไงคะพลอยพูดพางชี้มือยืนยันนะคะว่าอ่ะหลังนั้นน่ะปรากฏว่าคุณนุ้ยก็เงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดโดยไม่ตอบคำถามของพลอยบอกว่าบ้านหลังนี้ใหญ่มากจริงไหมแม่พลอยคนก็อยู่มากอยู่กันมาแต่ไหนๆกว่ารู้จักกันทั่วก็นานจริงไหมคุณเนียนซึ่งเป็นอาอีกคนหนึ่งที่เจ็บๆไข้ๆออดๆแอดๆเนี่ยนะคะคุณเนียนนั่งอยู่ด้วยเหลือบตาดูคุณนุ้ยแล้วก็พูดช้าๆว่าฉันเองก็มัวแต่เจ็บๆไข้ๆไม่ได้ลงจากเรือนเสียนานจนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าใครอยู่เรือนหลังไหนบ้าง
ถ้าจะให้ดีแม่พลอยถามพ่อเปรมเขาเองดีกว่าเพราะเขาปกครองบ้านมาแต่คุณพี่ตายเดี๋ยวนี้ฉันก็รู้จักแต่พวกเด็กๆที่อยู่ในเรือนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นนะคะคุณอานุ้ยเนี่ยก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยไปเป็นอื่นทันทีกิริยาอาการของคุณอานุ้ยกับคุณอาเนียนก็ทำให้พลอยรู้สึกสะดุดว่าเอ๊ะมันคงจะมีอะไรบางอย่างที่พลอยยังไม่รู้แล้วก็เรื่องนี้คงไม่มีใครที่จะอยู่ในฐานะที่จะบอกกับพลอยได้นอกจากคุณเปรมคนเดียวพลอยก็เลยตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องถามเอาความจริงกับคุณเปรมให้ได้นะคะแต่โอกาสก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าคุณเปรมเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านคุณเปรมมักจะต้องอยู่เวรนะคะอยู่เวรในวังเวลาที่คุณเปรมกลับมาถึงบ้านก็เป็นหน้าที่ของพลอยที่จะต้องดูแลให้คุณเปรมเนี่ยได้พักผ่อนและเรื่องที่ผู้ที่คุยกันส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องพูดจาเล่นหัวตามประสาผัวหนุ่มเมียสาวพลอยก็เลยลืมเรื่องที่จะถามไปพักหนึ่งปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆโดยที่บ้านหลังเล็กนั้นคือบ้านเล็กๆหลังนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นบ้านที่ดูลึกลับในสายตาของพลอยทุกครั้งที่ผ่านไปนับตั้งแต่แต่งงานกันมาพลอยก็สังเกตว่าคุณเปรมนั้นเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนเปิดเผยไม่ปิดบังแล้วก็เป็นคนที่รักพลอยมากมีความวิตกห่วงใยในตัวพลอยอยู่เสมอซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้พลอยรู้สึกเกรงใจไม่อยากจะกวนใจคุณเปรมด้วยเรื่องจุกจุกจิกจิกเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องผู้คนในบ้านซึ่งพลอยรู้สึกว่าเป็นคนของคุณเปรมที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายและถ้าจะว่าไปพลอยก็เป็นคนนอกก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะไปยุ่งหรือไปก้าวก่ายถึงแม้ว่าพลอยเนี่ยจะอยู่ในฐานะคุณผู้หญิงของบ้านนะคะแต่พลอยก็เป็นคนที่ระวังกิริยาวาจาอยู่เสมอเพื่อมิให้กระทบกระเทือนน้ำใจคนการปฏิบัติตนของพลอยแบบนี้ก็ทำให้เกิดความเคารพคือตอนแรกๆเนี่ยคนในบ้านก็มองด้วยความสงสัยไม่ไว้ใจแต่เดี๋ยวนี้พลอยสังเกตว่าทุกคนมองดูพลอยด้วยสายตาที่รักและเอ็นดูแสดงความไว้ใจและก็ความเคารพในอัธยาศัยคือพลอยก็เป็นคนที่วางตัวดีทีนี้วันหนึ่งคุณเปรมออกจากเวรนะคะออกจากเวรในวังอะค่ะมาค้างบ้านพอกินข้าวเย็นแล้วนั่งคุยกันคุณเปรมก็ขอหมากกินอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในยุคนั้นหนุ่มๆสาวๆนะคะก็กินหมากกันคุณเปรมก็บอกว่าฉันเห็นจะติดหมากเสียคราวนี้เพราะแม่พลอยนี่เองทำไมล่ะคะแม่พลอยหาหมากน่ากินจริงๆฉันเคยเห็นใครต่อใครกินหมากก็ไม่เคยนึกอยากกินเลยเพียงแต่หมากพลูกับยาใครๆก็หากินกันได้แต่วิธีที่จะทำให้น่ากินนั้นสิทำไม่ได้ทุกคนแม่พลอยเลือกหน้าหมากก็น่ากินเสียแล้วแล้วก็ยังเจียนเป็นฝอยอย่างนี้ปูนที่ใช้ป้ายพลูก็หอมกว่าของคนอื่นคุณเปรมถ้าจะเคยกินหมากของใครต่อใครมามากแล้วกระมังพลอยก็พูดยิ้มคุณเปรมหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนจะบอกว่าก็เคยมามากเหมือนกันแต่ไม่มีใครสู้ของแม่พลอยได้ของบางคนกินแล้วก็จืดไม่มีรสมีชาติของบางคนกินแล้วปูนกัดปากหนเดียวเข็ดไปจนตายแต่ของแม่พลอยฉันกินไม่เบื่อจึงได้ว่าถ้าจะติดหมากเสียคราวนี้พลอยหัวเราะแล้วก็หลบสายตาคุณเปรมคุณเปรมนี่ก็เป็นคนปากดีปากหวานนะคะพลอยก็เขินเมินไปมองเสียทางอื่นคุณเปรมลงนอนเอกเนกอย่างสบายมองพลอยอย่างน่ารักแล้วก็เอ็นดูไปทั่วร่างแม่พลอยนี่แปลกเสียจริงๆสวยไม่จืดเอาเสียเลยฉันเห็นแม่พลอยทีแรกฉันก็เห็นว่าสวยไม่มีใครเท่าได้เห็นอีกหนต่อๆมาก็สวยกว่าหนก่อนทุกครั้งอยู่ด้วยกันมาจนเดี๋ยวนี้ฉันก็ยังเห็นสวยขึ้นทุกวัน
คุณเปรมแล้วก็ปากหวานอย่างนี้เสมอนี่คงจะไม่พูดอย่างนี้แต่กับฉันคนเดียวกระมังพบใครก็คงพูดกับเขาอย่างนี้ทั้งนั้นฝีปากคุณมหาดเล็กแล้วก็ฉันกลัวมานานแล้วเปล่าฉันไม่เคยยอใครเลยจริงๆนะแม่พลอยฉันดูแม่พลอยไม่เบื่อจริงๆพี่น้องแม่พลอยก็ไม่ใช่คนขี้ริ้วแต่ฉันก็ยังเห็นว่าเปรียบแม่พลอยไม่ได้สักคนแม่พลอยเหมือนใครผู้ใหญ่ท่านว่าฉันเหมือนแม่เออจริงสิฉันเคยได้ยินคุณอานุ้ยบอกว่าเคยเห็นแม่ของแม่พลอยตั้งแต่อยู่ในวังด้วยกันเธอบอกว่าสวยจนคนลือทีเดียวแต่พอคุณนุ้ยได้เห็นแม่พลอยครั้งแรกกลับมาเธอก็สรรเสริญไป3บ้าน7บ้านว่าแม่พลอยสวยกว่าแม่เป็นไหนๆเห็นจะไม่จริงหรอกฉันสวยสู้แม่ไม่ได้หรอกเพราะแม่นั้นนอกจากจะสวยด้วยหน้าตารูปร่างแล้วยังช่างพูดช่างคุยฉลาดเฉลียวทันคนดีกว่าฉันเป็นกองพูดถึงแม่แล้วก็ใจหายไม่ควรอายุสั้นเลยอยู่ป่านนี้คงปลื้มลูกเขยเป็นนักเป็นหนายิ่งได้ลูกเขยช่างประจบปากหวานอย่างคุณเปรมแล้วก็แม่คงรักตายเลยทีเดียวคุณเปรมนอนยิ้มมองดูพลอยอีกครู่หนึ่งก่อนจะถามว่าแม่พลอยรักแม่มากไหมรักมากกว่าอะไรทั้งหมดแม่ตายไปตั้งนานแล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกตัวเหมือนกับว่าแม่ยังอยู่ใกล้ๆคอยคุ้มครองดูแลทุกสุขฉันอยู่เสมอเสด็จท่านมีพระเดชพระคุณหาที่เปรียบไม่ได้แต่ท่านก็เป็นเจ้าเป็นนายฉันไม่เคยรู้สึกตัวว่าใกล้ชิดต่อท่านเพราะฉันเป็นข้าเจ้าคุณพ่อนั้นถึงจะรักเพียงใดก็จากท่านมาเสียแต่เล็กแล้วท่านก็เป็นผู้ชายไม่สนิทสนมเหมือนแม่ฉันคิดดูก็แปลกทั้งเสด็จและเจ้าคุณพ่อก็ยังอยู่ทั้งสองคนฉันก็รักท่านมากทั้งสองคนแต่กลับรู้สึกว่าท่านยังห่างไม่ใกล้ชิดเท่ากับแม่ที่ตายไปแล้วหน้าตาท่าทางของแม่จะเป็นอย่างไรฉันยังจำไว้ได้หมดเวลาฝันถึงก็เห็นชัดเจนกว่าคนอื่นถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉันรักแม่มากที่สุดฉันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแม่ของพลอยคงน่ารักมากถ้าท่านยังอยู่ป่านนี้ฉันก็คงจะรักท่านมากเหมือนกันเออฉันอยากถามอะไรแม่พลอยสักอย่างตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาฉันยังไม่เคยถามเลยอย่างฉันนี่แม่พลอยรักสักแค่ไหนพลอยนิ่งอึ้งอยู่นานไม่รู้จะตอบปัญหาของคุณเปรมอย่างไรถูกจริงๆถ้าจะตอบไปว่ารักมากคุณเปรมก็คงจะพอใจแต่พลอยก็ไม่อยากจะตอบแบบนั้นคุณเปรมตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นตัวไม่เคยมีใครที่เมตตากรุณาแล้วก็เอาอกเอาใจฉันเท่าคุณเปรมเลยธรรมดาคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องรักกันแต่ฉันไม่ได้รู้จักคุณเปรมเฉยๆอย่างเดียวฉันยังรู้สึกตัวว่าฉันเป็นลูกหนี้พระเดชพระคุณคุณเปรมอีกด้วยแม่พลอยอย่าพูดอย่างนั้นหน่อยเลยฉันไม่สบายใจจริงๆพอได้ยินแม่พลอยพูดว่าเป็นลูกหนี้พระเดชพระคุณฉันเพราะฉันไม่ได้ทำอะไรให้แม่พลอยเลยฉันว่าอย่างแม่พลอยถ้าจะหากันจริงๆจะหาผัวที่ดีกว่าฉันสักร้อยสักพันเท่าก็คงจะได้ฉันเสียอีกจะต้องนึกถึงเรื่องนี้และต้องทำให้ดีคู่ควรกับแม่พลอยพลอยฟังคุณเปรมแล้วก็เสียวแปรบที่หัวใจเมื่อได้ยินคำพูดของคุณเปรมซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีใครคนหนึ่งได้พูดมาแล้วในทำนองเดียวกันพลอยเคยเชื่อถือในคำพูดเช่นนี้เป็นนักหนาแต่ว่าในที่สุดความเชื่อถือและความหวังก็ต้องทลายลงชีวิตของพลอยมีได้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้แต่ถูกปั้นให้อยู่ในพิมพ์อีกอย่างหนึ่งโดยคนอื่นพลอยเคยฝันว่าจะเริ่มชีวิตกับพี่เนื่องด้วยตัวเปล่าแล้วเริ่มสร้างชีวิตนั้นจนกว่าจะมีทุกอย่างที่สองคนจะพึงปรารถนาในการที่จะทำชีวิตนั้นให้เต็มสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดบกพร่องแต่แล้วพลอยก็ต้องมาเริ่มชีวิตกับคุณเปรมพร้อมด้วยโภคทรัพย์ต่างๆมากมาย
จนความปรารถนาตามปกติของมนุษย์นั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญอีกต่อไปเชี่ยนหมากที่วางอยู่ตรงหน้าในขณะนี้อาจมีความหมายมากนักหนาถ้าพลอยหามาได้กับพี่เนื่องด้วยการอดออมเสียสละแต่เชี่ยนหมากนาคอันเดียวกันนี้กลับไร้ความหมายเพราะคุณเปรมหยิบยื่นมาให้จากในตู้ซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องถมเชี่ยนหมากอันเดียวกันนี้ถูกนำออกมาใช้ในฐานะของเลวควรแก่การใช้ลากถูประจำวันไม่มีความหมายถึงการร่วมแรงร่วมใจช่วยกันหาช่วยกันอดออมแม้แต่น้อยพลอยได้ยินคำพูดของคุณเปรมแล้วก็นั่งก้มหน้าไม่ได้โต้ตอบว่าอย่างไรคุณเปรมก็นิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งก่อนที่จะถามขึ้นอีกว่าแม่พลอยฉันจะถามอะไรสักอย่างอย่าหาว่าฉันละลาบละล้วงเลยแม่พลอยเคยรักกับใครมาก่อนหรือเปล่าเมื่อก่อนแต่งกับฉันคำถามของคุณเปรมตรงกับเรื่องที่พลอยนึกถึงอยู่พอดีราวกับว่าคุณเปรมจะรู้ใจหรือมีความสามารถพิเศษมองเข้าไปทะลุถึงใจของพลอยได้พลอยอึกอักจริงๆก็ไม่อยากจะพูดเท็จนะคะแต่อีกใจนึงก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นที่คุณเปรมจะต้องมาร่วมรับรู้ด้วยเพราะว่าถึงรู้ก็คงจะไม่มีประโยชน์อย่างไรเรื่องในอดีตเป็นเรื่องที่พลอยอยากให้ผ่านแล้วก็พ้นไปอยากลืมไม่อยากให้อดีตมีผลสำหรับปัจจุบันและอนาคตพลอยก็เอ๊ะจะตอบคุณเปรมว่าอย่างไรดีก็พอดีคุณเปรมพูดขึ้นเองว่าความจริงฉันก็ถามมากไปหน่อยเพราะถึงจะมีใครหรือไม่มีก็เท่ากันฉันก็ยังรักแม่พลอยอยู่นั่นเองคุณเปรมพูดด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่ทำให้พลอยสงสารจับใจก่อนจะรีบตอบคุณเปรมไปว่าคุณเปรมอย่าคิดอะไรให้มากมายไปเลยฉันไม่มีวันจะเห็นใครดีกว่าคุณเปรมไปได้ขอบใจแม่พลอยเรื่องแล้วไปแล้วบางเรื่องมันก็สำคัญบางเรื่องมันก็ไม่สำคัญสุดแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องอะไรอย่างฉันเนี่ยถ้าเผื่อว่าวันหลังแม่พลอยไปรู้เข้าว่าฉันเคยทำชั่วหรือเคยทำอะไรที่แม่พลอยไม่ถูกใจแม่พลอยจะว่าอย่างไรจะโกรธจะเกลียดฉันมากไหมด้วยถ้อยคำที่คุณเปรมพูดพลอยอาจนึกไปว่าคุณเปรมตั้งข้อสมมุติขึ้นถามเล่นๆแต่ว่าจากน้ำเสียงคุณเปรมถามด้วยน้ำเสียงที่ส่อให้เห็นว่าอยากรู้ใจพลอยจริงๆเหมือนกับว่าคุณเปรมมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกให้พลอยรู้เกี่ยวกับอดีตของตนแต่ยังไม่กล้าบอกจนกว่าคุณเปรมจะรู้ก่อนว่าพลอยนึกอย่างไรจริงๆแล้วเรื่องราวตอนนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสำหรับชีวิตคู่ด้วยนะคะชีวิตคู่ที่แต่ละคนเนี่ยอาจจะผ่านหรือว่าอาจจะเคยทำอะไรที่ไม่ดีมาก่อนก็ไม่เชิงไม่ดีละค่ะแต่ว่าไม่ดีสำหรับอีกฝ่ายที่จะรู้ลองฟังดูนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณเปรมมีอะไรพลอยก็ตอบคุณเปรมว่าคุณเปรมเรื่องอะไรที่แล้วไปแล้วก็ควรจะปล่อยให้แล้วกันไปถ้าจะว่ากันไปแล้วคุณเปรมกับฉันเราก็เพิ่งจะมารู้จักกันเมื่อวันแต่งงานสิ่งใดที่คุณเปรมทำไปก่อนนั้นก็ถือเป็นเรื่องของคุณเปรมไม่เกี่ยวกับฉันฉันจะไปถือโกรธหรือว่าเกลียดคุณเปรมอย่างไรได้ถ้าเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปแล้วก็ว่าไม่ถูกเพราะไหนๆฉันก็ได้มาอยู่กินกับคุณเปรมแล้วมีเรื่องมีราวอะไรก็ต้องเป็นเรื่องของฉันด้วยแต่เรื่องราวแต่ก่อนฉันไม่ได้เกี่ยวข้องคุณเปรมจะบอกฉันก็ได้ไม่บอกฉันก็ได้คุณเปรมอย่ากังวลไปเลยถ้าเรื่องมันแล้วไปแล้วฉันก็จะไม่ไปเอามาคิดแต่ถ้าเรื่องมันยังคาราคาซังอยู่มีอะไรก็จะได้ช่วยกันคิดอ่านแก้ไขได้
จะได้ช่วยกันไปโอ้โหพลอยก็ตอบแบบมีเหตุมีผลเป็นคนดีมากๆนะคะคุณเปรมก็รู้สึกเลื่อมใสแม่พลอยมากแม่พลอยทำไมถึงดีอย่างนี้พลอยก็หัวเราะอย่างขบขันนะคะแล้วก็นิ่งไม่ตอบแม่พลอยหัวเราะทำไมฉันถามจริงๆไม่ใช่พูดเล่นแม่พลอยอย่าเพิ่งหัวเราะเยาะฉันไม่เคยพบใครที่เขาดีอย่างแม่พลอยจริงๆเปล่าฉันไม่ได้หัวเราะเยาะคุณเปรมหรอกแต่คุณเปรมถามฉันแบบนั้นทำให้ฉันนึกถึงใครอีกคนนึงแม่ช้อยที่เคยอยู่กับฉันในวังน่ะเขาเคยถามฉันอย่างนั้นเหมือนกันนึกถึงแม่ช้อยที่ไรก็อดหัวเราะไม่ได้เพราะแกเป็นคนสนุกคือแม่ช้อยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยถามแม่พลอยว่าทำไมพลอยเนี่ยถึงเป็นคนดีแบบนี้นะคะถ้าฉันจะบอกอะไรให้รู้แม่พลอยอย่าโกรธฉันจริงๆนะคุณเปรมกระเถิบเข้ามาใกล้จับมือพลอยไว้พรางมองดูหน้าพลอยเหมือนกับว่าจะขอร้องให้พลอยยืนยันความในใจคนอื่นเขาเคยทำให้ฉันช้ำใจมาหลายหนถึงอย่างนั้นฉันยังไม่เคยโกรธใครเลยคุณเปรมก็ไม่ใช่คนรู้จักกันอย่างเดียวกับคนอื่นแต่คุณเปรมเป็นผัวฉันฉันขอบอกเสียเดี๋ยวนี้ให้คุณเปรมไว้ใจฉันเสียทีไม่ว่าคุณเปรมจะทำสิ่งใดทั้งที่แล้วมาและในเบื้องนี้และเบื้องหน้าฉันจะไม่มีวันโกรธหรือว่าเกลียดคุณเปรมคุณเปรมก็บีบมือพลอยเบาๆแม่พลอยแม่พลอยไปทำอย่างไรเข้าก็ไม่รู้คนในบ้านนี้เขารักแม่พลอยกันจนหลงไปทุกคนฉันชักจะหึงเสียแล้วล่ะนะคุณเปรมเปลี่ยนเรื่องพูดคุณเปรมเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยฉันแต่คนในบ้านนี้ฉันยังรู้จักไม่ทั่วเลยรู้จักแต่เย็ดเทียบคนครัวและเด็กๆที่ขึ้นมาให้ใช้บนตึกอีก 4-5 คนเท่านั้นเองเขาพูดกันว่ารักฉันเพราะอยากเอาใจคุณเปรมกระมังเห็นจะไม่ใช่ฉันรู้ดีว่าเขารักแม่พลอยจริงๆเย่เทียบเป็นอย่างไรบ้างเล่าแกก็ดีกับฉันออกแกสั่งสอนฉันทุกอย่างถ้าไม่ได้แกป่านนี้คุณเปรมคงอดข้าวไปหลายมื้อฉันก็ออกจะรักแกเหมือนกันเพราะแกตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบนั่นสิยายเทียบแกคนเก่าไว้ใจได้อยู่ที่นี่มาแต่เด็กเขาลือกันว่าเมื่อสาวๆแกเป็นเมียน้อยเจ้าคุณพ่อด้วยซ้ำไปพลอยก็ร้องเสียงหลงทีเดียวว่าคุณเปรมเอาอะไรมาพูดเอาแม่พลอยอย่าประมาทเรื่องมันนมนานมาแล้วใครจะรู้ว่าใครเป็นใครยายเทียบเมื่อแก่สาวๆหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้บางทีเจ้าคุณพ่อท่านอาจจะเผลอไปบ้างก็ได้แล้วยายเทียบแกรับหรือเปล่าพลอยถามอย่างไม่เชื่อเพราะยังนึกไม่ออกว่ายายเทียบเมื่อสาวๆจะเป็นเมียน้อยเจ้าคุณพ่อของคุณเปรมได้ฉันก็เคยถามแกเหมือนกันแกดุฉันใหญ่ว่าถามนอกเรื่องนอกราวแกบอกว่าแกเป็นข้าของท่านต่างหากท่านใช้แกทำอะไรแกก็ต้องทำแกว่าฉันจะหาเหาไปใส่หัวแกให้ลำบากเปล่าๆแล้วแกหมายความว่าอย่างไรคุณเปรมดาวออกไหมก็ไม่รู้ละแม่พลอยแกพูดของแกกำกวมชอบกลเรื่องนี้พูดยากอยู่ด้วยกันในบ้านใหญ่ๆบางทีก็เป็นไปได้ไม่ต้องรักต้องใครอะไรกันแล้วก็แล้วกันไปใครจะไปรู้แต่ก็น่าเห็นใจยายเทียบที่แกไม่ถือเอาคำคนลือมาเป็นเรื่องอวดอ้างเลยแกสบายใจของแกแต่เป็นหัวหน้าโรงครัวเท่านั้นและแกก็ทำกับข้าวอร่อยเสียด้วยสรุปว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องนะแต่ก็เหมือนกับว่าได้คุยคืบหน้ากันไปนิดนึงเหมือนกับคุณเปรมนี่ก็พูดอะไรแบบเผื่อเอาไว้เ
ค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยทีนี้ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาบ่ายมากละดอกลำดวนที่ปลูกอยู่รอบๆตึกก็ส่งกลิ่นฟุ้งขึ้นมาคุณเปรมลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าแม่พลอยลงไปเดินเล่นข้างล่างกันเถอะพลอยก็ลุกขึ้นเดินตามคุณเปรมลงบันไดตึกไปข้างล่างตามต้นลำดวนมีเด็กๆหลายคนกำลังเก็บดอกอยู่เมื่อคุณเปรมถามว่าจะเก็บไปไหนก็ได้รับคำตอบว่าแม่พิษสั่งให้เก็บไปให้คุณที่บนตึกคืนนี้จะได้กรองมาลัยคำว่าคุณที่บนตึกจริงๆก็คือพลอยนั่นเองแต่ทุกครั้งที่พลอยได้ยินคำนี้ก็อดอัศจรรย์ใจไม่ได้แล้วก็มักจะนึกว่าหมายถึงคนอื่นที่ใหญ่โตกว่าตนเสมอเพราะว่าตลอดชีวิตของพลอยเคยได้ยินแต่คำว่าเจ้าคุณตำหนักเจ้าคุณปราสาทหรือว่าคุณห้องทองซึ่งหมายถึงบุคคลสำคัญในวังในสมัยที่พลอยยังเป็นข้าหลวงในวังนะคะแต่ว่าเมื่อตัวเองเมื่อถูกเรียกว่าคุณที่บนตึกด้วยก็ทำให้นึกขบขันอยู่เสมอแล้วก็นึกในใจว่าจะต้องเก็บไปเล่าให้ช้อยฟังเมื่อมีโอกาสเจอกันช้อยคงจะชอบไม่น้อยแล้วก็คงจะใช้ปฏิภาณไหวพริบพูดจาให้พลอยขบขันต่อไปได้อีกมากคือประมาณว่าเดี๋ยวเถอะถ้าเจอกับช้อยก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้ไปเล่าไปเมาส์ให้ฟังนะคะคุณเปรมก็เดินคุยกับพลอยอยู่แถวที่ตั้งกระถางไม้ดัดอยู่หลายตลบและในที่สุดก็พาพลอยเดินไปทางหลังบ้านผ่านเรือนของคุณนุ้ยและคุณเนียนตรงไปยังเรือนที่พลอยไม่รู้ว่ามีใครอยู่พอคุณเปรมบ่ายหน้าไปทางนั้นพลอยก็นึกถึงความสงสัยของตัวเองที่นึกจะถามคุณเปรมเอาไว้นานแล้วได้พลอยก็เลยเอ่ยปากถามขึ้นทันทีว่าคุณเปรมคะใครอยู่ที่เรือนนั้นคะคุณเปรมหันมาดูหน้าพลอยเหมือนกับจะสำรวจดูให้รู้ใจพลอยอีกครั้งแล้วก็ตอบอย่างอารมณ์ดีว่าเด็กเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีใครเดี๋ยวก็ได้รู้จักมันน่าเอ็นดูดีเหมือนกันพูดแล้วคุณเปรมก็สาวเท้าเดินเร็วขึ้นแล้วก็มุ่งตรงไปยังเรือนนั้นพลอยก็ขึ้นบันไดตามคุณเปรมขึ้นไปบนเรือนเรือนนั้นเป็นทรงปั้นหยามีนอกชานเล็กๆกั้นรั้วรอบพอขึ้นบันไดพ้นประตูเข้าไปก็เห็นทุกอย่างในเรือนได้ทั่วที่ระเบียงหน้าเรือนมีเปรผูกอยู่เปรนึงมีผู้หญิงแก่ๆอีกคนนึงอุ้มเด็กเล็กๆอายุขวบกว่าๆที่เพิ่งจะสอนเดินอยู่คนนึงเด็กคนนั้นอ้วนขาวหน้าตาน่าเอ็นดูแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายพอแลเห็นพลอยและคุณเปรมขึ้นบันไดเรือนเข้ามาเด็กคนนั้นก็หัวเราะโบกแขนทั้งสองข้างและพยายามสลัดตัววิ่งเข้ามาหาคุณเปรมปล่อยมันเถิดยายแจมให้มันเข้ามาหาคุณคุณเปรมพูดกับคนเลี้ยงเด็กแล้วก็หันไปพูดกับเด็กคนนั้นว่าไอ้อ้นมานี่เพียงเท่านี้เด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูคนนั้นก็วิ่งโผล่มาที่พลอยและด้วยแขนทั้งสองข้างของเด็กนั้นก็โอบรอบคอของพลอยเอาไว้แน่นเด็กคนนั้นโอบแขนรอบคอพลอยแล้วก็หัวเราะอย่างดีใจไม่มีความกลัวความกระดากหรือว่าตระหนี่ตัวแม้แต่น้อยพลอยกอดเด็กเข้ามาชิดกับตัวรู้สึกอบอุ่นเข้าไปในหัวใจจริงๆพลอยก็เป็นคนรักเด็กอยู่แล้วไม่ว่าเด็กนั้นจะเป็นลูกหลานของใครแต่เมื่อเด็กคนนี้เด็กที่คุณเปรมเรียกว่าไอ้อ้นวิ่งตรงเข้ามาหาพลอยอย่างร่าเริงเหมือนกับว่ารู้จักคุ้นเคยกันมานานแล้วก็แสดงความรักต่อพลอยทันทีโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอนสัญชาตญาณความเป็นแม่ที่พลอยมีอยู่เต็มตัวก็เริ่มสำแดงอิทธิฤทธิ์พลอยใจเต้นแรงด้วยความรักความเอ็นดู
ปลื้มใจที่มีเด็กวิ่งเข้ามากอดจนน้ำตาไหลซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวคนแก่ที่นั่งอุ้มเด็กอยู่เมื่อกี้มองดูภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแล้วก็หัวเราะเบาๆบอกว่าดูพ่ออ้นสิพอเห็นคุณก็ดีใจวิ่งเข้าไปหาเหมือนกับจะรู้ส่วนคุณเปรมก็พูดยิ้มๆว่าไอ้อ้นมันช่างประจบแล้วก็หันไปพยักหน้าเป็นสัญญาณให้คนแก่นั้นเรียกคือคล้ายๆกับเลี่ยงออกไปอยู่ข้างหลังเรือนซะคล้ายกับว่ามีอะไรจะคุยเป็นการส่วนตัวพลอยก็นั่งกอดจูบรูปผมเด็กอยู่อีกพักใหญ่แล้วก็ถามคุณเปรมขึ้นมาเบาๆว่าคุณเปรมเด็กคนนี้น่ารักเหลือเกินพอฉันเห็นหนแรกก็รักจับใจทีเดียวพลอยหยุดจูบแก้มเด็กอีกทีนึงแล้วก็กลั้นใจถามทั้งที่รู้ว่าเด็กคนนี้ลูกใครแล้วพลอยก็ถามไปถามคุณเปรมนะคะว่าเด็กคนนี้ลูกใครปรากฏว่าพอถามคำถามนี้ไปแล้วคุณเปรมก็เบือนหน้าไปอีกทางนึงแล้วก็ขยับตัวด้วยความลำบากใจถอนใจใหญ่ก่อนจะบอกว่าแม่พลอยอย่าโกรธฉันจริงๆนะลูกฉันเองแหละคุณเปรมก็ตอบแบบอ้อมแอมอึกอักแต่คำตอบของคุณเปรมมิได้ทำให้พลอยต้องสะดุ้งหรือว่าหวั่นไหวแต่อย่างไรเลยเพราะความลึกลับของคนในบ้านนี้ทำให้พลอยนึกสังหรณ์มาตั้งแต่แรกบวกกับคำพูดของคุณเปรมที่พูดเรื่องความหลังต่างๆซึ่งอาจจะไม่ถูกใจพลอยก็ทำให้พลอยรู้ว่าคุณเปรมคงจะมีความลับบางอย่างที่อยากจะบอกให้พลอยรู้ขณะนั้นก็นึกหนักใจอยู่บ้างว่าความลับของคุณเปรมที่ตนจะต้องรู้ในที่สุดนั้นจะเปิดเผยออกมาในรูปใดเมื่อเดินขึ้นบันไดเรือนหลังน้อยนี้ขึ้นมาพลอยก็ใจหายวาบรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณเปรมอย่างแน่นอนพลอยตั้งปัญหาถามตนเองว่าตนควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรกับเด็กคนนี้เพื่อให้ทุกอย่างระหว่างพลอยกับคุณเปรมอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคขณะที่กำลังนึกตอบปัญหาก็พอดีเด็กคนนั้นวิ่งหัวเราะร่าเข้ามากอดพลอยไว้และด้วยหน้าตากิริยาที่น่ารักน่าเอ็นดูเด็กคนนั้นก็ตอบปัญหาต่างๆของพลอยให้เสร็จสิ้นไปโดยที่พลอยไม่ต้องตอบเองเลยพลอยรู้ทันทีว่าตนไม่มีทางอื่นใดที่จะเลือกได้เพราะทางที่จะปฏิบัตินั้นมีอยู่ทางเดียวคือต้องรักเด็กคนนี้เสมือนว่าเป็นลูกของตนคุณเปรมทำไมไม่บอกฉันให้ฉันรู้ซะก่อนก็ฉันกลัวแม่พลอยจะโกรธนี่ก็รู้แล้วแม่พลอยโกรธฉันมากไหมโถคุณเปรมคุณเปรมนี่ไม่รู้จักใจฉันจริงๆฉันจะไปโกรธคุณเปรมทำไมฉันเสียใจอยู่หน่อยนึงที่คุณเปรมไม่บอกให้รู้เสียก่อนเท่านั้นทำไมเหรอแม่พลอยคุณเปรมถามอย่างฉงนถ้าฉันรู้เสียก่อนฉันก็จะได้เลี้ยงแล้วก็จะได้รักมานานแล้วคุณเปรมมัวแต่ปิดอยู่เลยเสียเวลาไปเป็นกองฉันเสียดายแท้ทีเดียวคุณเปรมเห็นฉันเป็นคนใจไม้ไส้ระกำไปได้ลูกคุณเปรมก็เหมือนลูกของฉันใครจะไปเกลียดลงพลอยก้มลงจูบเด็กอีกทีนึงและกระซิบกับเด็กว่าลูกของแม่น่ารักออกอย่างนี้แม่เกลียดแกไม่ลงหรอกแม่พลอยอย่าให้ฉันพูดอะไรอีกเลยฉันพูดอะไรไม่ออกอีกแล้ววันนี้เหมือนกับมีใครมายกภูเขาออกจากอกตั้งแต่แต่งงานกันมาฉันนอนสะดุ้งอยู่ทุกคืนเดาไม่ออกจริงๆว่าถ้าแม่พลอยรู้เรื่องไอ้อ้นจะว่าอย่างไรจะบอกแต่แรกฉันก็ยังไม่กล้าเพราะไม่รู้ใจ
ต่อไปนี้ฉันเห็นจะนอนตาหลับกับเขาบ้างละคุณเปรมหัวเราะยังมีความสุขตบมือเรียกเด็กไอ้อ้นมาหาพ่อเด็กคนนั้นเลื่อนตัวลงจากตักพลอยแล้วก็วิ่งไปหาคุณเปรมคุณเปรมอุ้มลูกขึ้นกอดจูบด้วยความรักมีพลอยนั่งยิ้มมองดูอยู่อีกทางหนึ่งแต่ในที่สุดพลอยก็ต้องตั้งปัญหาที่จำเป็นขึ้นถามคุณเปรมอย่างเกรงใจที่สุดคือจำใจแล้วก็จำเป็นเพราะเห็นว่าไหนๆก็พูดกันแล้วก็ควรจะพูดกันถึงเรื่องของเด็กคนนี้เสียให้เสร็จสิ้นไปนั่นก็คือถามเรื่องแม่ของเด็กคนนี้คุณเปรมอย่าหาว่าฉันสอดรู้สอดเห็นเลยแล้วแม่ของเด็กคนนี้ล่ะคุณเปรมตอบสวนขึ้นมาอย่างรวดเร็วว่าแม่พลอยอย่าไปนึกถึงมันเลยฉันไม่เคยรักใครอะไรมันเลยเป็นความสัตย์จริงมันเป็นคนอยู่ในบ้านนี้ฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงดูแต่ไอ้อ้นมันเกิดมาฉันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเขาออกจากบ้านไปเมื่อก่อนเราแต่งงาน 2-3 เดือนนี่เองโถคุณเปรมทำไมต้องไปพรากลูกพรากแม่บาปกรรมเปล่าๆฉันไม่ได้ไปพรากลูกพรากแม่เขาหรอกแม่พลอยเขาสมัครใจไปคนเรามันทำบุญไว้แค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นหรือจะเกี่ยวกับสันดานของคนฉันก็ไม่รู้แต่แม่ไอ้อ้นเขาออกไปจากบ้านนี้เพราะเขาอยากจะมีผัวใหม่ฉันก็เลยไม่ห้ามปรามพอเลี้ยงไว้ก็รังจะก่อความรำคาญก่อนจะไปฉันก็ให้เงินทองตามสมควรเขาสัญญาว่ายกไอ้อ้นให้เป็นสิทธิ์เขาจะไม่มาเกี่ยวข้องอีกต่อไปพลอยรับตัวเด็กจากคุณเปรมมากอดไว้กับตัวด้วยความสงสารขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สึกว่าเด็กนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ยิ่งขึ้นแล้วคุณเปรมจะทำอย่างไรกับแกต่อไปทำอะไรกับใครกับไอ้อ้นนะหรือทำอะไรกับใครไอ้อ้นนะหรือก็เลี้ยงมันไปมันจะเป็นอะไรนักหนาสำคัญอยู่ที่แม่พลอยเท่านั้นถ้าแม่พลอยไม่ว่าก็ไม่เป็นไรไอ้อ้นมันเลี้ยงง่ายฉันให้ยายแจ่มคนแก่เมื่อกี้แกเลี้ยงมันอยู่ที่เรือนนี้ก็แล้วกันแม่พลอยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคือคุณเปรมก็คงจะคิดว่าพลอยเกรงว่าคุณเปรมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเด็กคนนี้อะไรทำนองนั้นนะคะก็เลยรีบชิงพูดว่าจะให้ยายแจ่มเนี่ยเลี้ยงไว้ที่เรือนนี้ไม่ได้คือไม่ได้ตั้งใจจะให้ขึ้นไปอยู่ที่ตึกใหญ่ด้วยกันแต่พลอยนั้นคิดอีกแบบหนึ่งพลอยสงสารเด็กเด็กผู้ไม่มีผิดไม่มีบาปเด็กเกิดมาโดยไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำของผู้ใหญ่พลอยรู้ว่าสิ่งที่เด็กคนนี้ต้องการแล้วก็คงจะต้องการมากที่สุดต่อไปก็คือความรักความรักจากพ่อแม่ที่ยายแจ่มคนเลี้ยงเด็กไม่มีจะให้ได้ที่สำคัญพลอยเคยผ่านประสบการณ์ความน้อยเนื้อต่ำใจในเรื่องของการแบ่งแยกระหว่างลูกเมียหลวงลูกเมียน้อยที่ยังคงฝังติดอยู่ในหัวใจของพลอยคือพลอยเองก็เป็นเด็กบ้านแตกเป็นเด็กที่พ่อกับแม่แยกทางกันได้มีโอกาสนะคะลิ้มรสอันขมขื่นของการที่ครอบครัวไม่เป็นสุขพลอยจึงเข้าใจถึงความรู้สึกของการที่จะต้องเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งเป็นเด็กที่หวยหาความรักพล
อยรู้สึกว่านี่เป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องคอยดูมิให้เกิดการแบ่งแยกและความรู้สึกอันขมขื่นนั้นจะเกิดขึ้นมิได้อีกอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกับเด็กน่ารักที่พลอยกำลังอุ้มอยู่หรือกับใครใดๆทั้งสิ้นพลอยก็นั่งลังเลใจอยู่อีกครู่หนึ่งตัดสินใจว่าจะพูดกับคุณเปรมว่ายังไงดีนะคะในที่สุดพลอยก็เลยตัดสินใจว่าคุณเปรมตั้งแต่ฉันอยู่กับคุณเปรมมาฉันยังไม่เคยขออะไรคุณเปรมเลยสักครั้งเดียวคราวนี้ฉันขออะไรคุณเปรมสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมได้สิแม่พลอยแม่พลอยอยากได้อะไรฉันให้ได้ทั้งนั้นแม้แต่เดือนตะวันถ้าแม่พลอยจะเอาฉันก็คงพยายามจะสอยมาให้ถ้าไม่ได้จริงๆฉันก็จนใจคุณเปรมพูดอะไรเป็นเล่นไปหมดฉันขอจริงๆไม่ได้ขอเล่นๆลูกของคุณเปรมตาอ้นคนนี้ฉันขอเป็นลูกฉันได้ไหมเป็นลูกคนใหญ่หรือไม่พลอยไม่ใช่ลูกคนเดียวนะคุณเปรมยิ้มอย่างมีความหมายพลอยหลบตาใบหน้าเริ่มเป็นสีแดงเรื่อด้วยความอายลูกคนที่เท่าไหร่ก็ช่างเถอะขอให้เป็นลูกของฉันก็แล้วกันจะให้หรือไม่ให้พลอยกระฟัดกระเฟียดอย่างงอนๆคุณเปรมเปลี่ยนสีหน้าเป็นเอาจริงแล้วก็บอกว่าแม่พลอยถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่ฉันเขาคงจะรีบยกไอ้อ้นให้แม่พลอยเสียแล้วใจฉันเองก็อยากทำอย่างนั้นแต่ฉันบอกตรงๆว่าฉันยังกริ่งเกรงใจอยู่แม่พลอยอย่านึกว่าฉันยังสงสัยหรือว่ากินใจในตัวแม่พลอยเลยฉันรู้ใจแม่พลอยดีแต่แม่พลอยดีกับฉันเสียมากมายเหลือเกินแล้วฉันไม่อยากจะให้แม่พลอยต้องทุกข์กังวลต่อไปข้างหน้าไอ้อ้นมันเป็นเลือดในอกของฉันฉันก็ต้องรักแต่ก็ไม่ได้รักมันมากไปกว่าแม่พลอยและฉันรู้ว่าถ้าแม่พลอยเอามันไปเลี้ยงแม่พลอยก็จะต้องรักมันเหมือนลูกในไส้แต่แม่พลอยอย่าลืมว่าไอ้อ้นมันไม่ใช่ลูกฉันคนเดียวถ้ามันโตขึ้นมาแล้วเหมือนฉันทุกอย่างฉันจะไม่ขัดเลยแต่แม่ของมันเป็นคนสันดานชั่วฉันรู้ดีถ้ามันเหมือนแม่มันก็จะทำให้แม่พลอยเดือดร้อนในวันข้างหน้าฉันเห็นว่ามันเสี่ยงอยู่มากจึงอยากจะเตือนแม่พลอยไว้ก่อนคุณเปรมคุณเปรมอย่าคิดให้มากถึงเพียงนั้นเลยบางทีคุณเปรมอาจจะยังไม่ไว้ใจฉันนักก็ได้ตาอ้นแกเป็นลูกของคุณเปรมครึ่งหนึ่งเท่ากับมีทุนดีอยู่แล้วอีกครึ่งหนึ่งเราก็ต้องอบรมเอาเองฉันก็รู้ว่ามันเสี่ยงแต่คนเราทำอะไรก็มีเสี่ยงอยู่เสมอจะเปรียบไปก็เหมือนการเล่นพนันเมียคนอื่นเขาเล่นหวยก็มีเล่นไพ่ก็มีบางคนถึงกับเล่นถั่วโปของเหล่านี้ฉันไม่เล่นเพราะฉันเล่นอะไรก็ไม่เป็นแต่ต่อไปฉันอยากจะขอเล่นการพนันสักอย่างหนึ่งคือเล่นเลี้ยงตาอ้นนี่แหละคุณเปรมอย่าขัดใจฉันเลยนะคุณเปรมหัวเราะแล้วก็ถามพลอยด้วยความฉงนสงสัยว่าฉันจะเป็นยายช้อยอีกคนหนึ่งแล้วขอถามอีกทีเถอะว่าแม่พลอยทำไมถึงได้ดีอย่างนี้คราวนี้ไม่เกี่ยวกับความดีความชั่วหรอกคุณเปรมที่ฉันอยากได้ตาอ้นเพราะฉันนึกรักแกนึกรักตั้งแต่แรกเห็นอีกอย่างฉันไม่อยากให้ตาอ้นโตขึ้นในบ้านอย่างไม่มีพ่อไม่มีแม่ถ้าแกจะอยู่ด้วยกันกับฉันในบ้านนี้ต่อไปฉันก็อยากจะให้แกรักฉันมากกว่าไม่ใช่เพราะฉันเป็นคนดีหรือชอบทำดีอย่างที่คุณเปรมนึกหรอกถ้าจะว่าไปก็เพราะว่าฉันอยากจะสบายใจเท่านั้นเองฉันเคยเป็นเด็กอยู่ที่บ้านคลองหลวงเคยรู้มาแล้วเรื่องอย่างนี้แต่เรื่องมันยาวคุณเปรมอย่าเพิ่งให้ฉันเล่าเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ขอตาอ้นให้ฉันก็แล้วกันพลอยพูดแล้วก็ก้มลงจูบตาอ้นอีกหนึ่งฝ่ายตาอ้นก็เป็นเด็กรู้อยู่นั่งเล่นกับมือของตนเองอยู่บนตักพลอยไม่พยายามดิ้นรนจะไปซุกซนที่ไหนก็ตามใจแม่พลอย
แต่อย่าลืมว่าฉันเตือนเอาไว้แต่แรกแล้วฉันก็ได้แต่ภาวนาให้ไอ้อ้นมันโตขึ้นไม่เหมือนแม่ของมันเท่านั้นเองคุณเปรมตะโกนเรียกยายแจ่มพอยายแจ่มโผล่ออกมาจากหลังเรือนคุณเปรมก็บอกให้อุ้มตาอ้นตามขึ้นไปบนตึกไม่ต้องหรอกคุณเปรมเด็กตัวเท่านี้ฉันอุ้มเองก็ไหวพลอยยิ้มอย่างมีความสุขและนับแต่วันนั้นมาตาอ้นก็ขึ้นมาอยู่กับพลอยที่บนตึกโดยมีพลอยเป็นผู้ฟูมฟักเลี้ยงดูเสียเองส่วนยายแจ่มที่เคยเลี้ยงตาอ้นมาก่อนนั้นก็ถูกลดตำแหน่งลงไปเป็นเพียงผู้ช่วยและตาอ้นก็เริ่มติดพลอยตั้งแต่เวลานั้นมาตามความรู้สึกของพลอยพลอยไม่ได้มองเหมือนอย่างที่คุณเปรมมองคุณเปรมแล้วก็คนอื่นๆอาจจะมองว่าพลอยเป็นคนดีพลอยเป็นผู้ให้แต่พลอยกลับมองว่าตาอ้นต่างหากที่เป็นผู้ให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พลอยมากมายหลายอย่างพลอยต่างหากที่ได้รับประโยชน์จากตาอ้นนั่นก็คือประการแรกตาอ้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่เชื่อมให้พลอยสนิทสนมคุ้นเคยกับคุณเปรมได้มากขึ้นในเวลาอันรวดเร็วคือเมื่อแรกแต่งงานและในระยะเวลาต่อมาพลอยรู้สึกตัวว่าพลอยมีหน้าที่ที่จะต้องสนิทสนมคุ้นเคยกับคุณเปรมให้มากที่สุดและก็เร็วที่สุดแต่ทั้งที่มีความรู้สึกเช่นนั้นพลอยก็เห็นว่าตนยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้สมบูรณ์เพราะยังรู้สึกมีเวลากระดากอายมีความเกรงใจมีเวลาที่เห็นคุณเปรมเป็นคนอื่นแต่ว่าตั้งแต่ตาอ้นมาอยู่ด้วยตาอ้นก็กลายเป็นของกลางระหว่างพลอยและคุณเปรมเป็นเครื่องชักนำทำให้คนสองคนเข้าถึงกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนจนพลอยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ต่อหน้าคุณเปรมซึ่งแต่ก่อนนี้พลอยไม่กล้าทำเพราะยังเห็นว่าคุณเปรมเป็นอื่นนี่คือประโยชน์ประการแรกของตาอ้นนะคะเหมือนกับว่าสองคนเนี่ยมีตาอ้นเป็นตัวเชื่อมเป็นกาวใจประการที่สองตั้งแต่ตาอ้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ของพลอยทำให้พลอยรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการที่ต้องเลี้ยงดูแลแล้วก็อบรมเด็กได้เพิ่มความหนักแน่นให้แก่พลอยทำให้เกิดความแน่ใจในตัวเองฉะนั้นจะสั่งการสิ่งใดในบ้านตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้านในการปกครองคนพลอยก็กระทำโดยมีน้ำหนักกว่าแต่ก่อนเพราะไม่เห็นว่าตนเองเป็นเด็กกว่าคนอื่นอีกต่อไปคนทั้งบ้านเริ่มเคารพยำเกรงและเชื่อฟังคำพูดของพลอยโดยที่ไม่ต้องมาไต่ถามแม้แต่นางพิษเองก็ยังปรารภว่าเดี๋ยวนี้พลอยเป็นผู้ใหญ่เต็มโตทีเดียวคุณพลอยเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวทีเดียวฉันเองกลับเป็นเด็กลงไปทุกวันชักจะกลัวๆคุณพลอยเสียแล้วแต่นี้ก็จริงนะคะผู้หญิงนั้นถ้ากลายเป็นแม่ปุ๊บความเป็นผู้ใหญ่นี่ก็จะมาทันทีโดยอัตโนมัติพลอยยังไม่มีลูกแต่ว่าเมื่อรับตาอ้นเป็นลูกก็เท่ากับว่าพลอยได้กลายเป็นคุณแม่ไปแล้วยังไม่หมดนะคะสำหรับประโยชน์ของตาอ้นคุณประโยชน์ประการที่3ก็คือทำให้พลอยเนี่ยเป็นที่นิยมในหมู่ญาติของคุณเปรมคือจริงอยู่ตอนที่พลอยเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณเปรมใหม่ๆญาติทุกคนก็ไม่มีใครแสดงความรังเกียจต่างก็แสดงความเมตตาปราณีกับพลอยแต่พลอยก็รู้ตัวว่าตอนแรกๆญาติทุกคนก็ยังถือว่าพลอยเป็นคนนอกเป็นสะใภ้ที่จะต้องดูท่าทีแล้วก็นิสัยใจคอกันไปก่อนคือยังไม่วางใจรับเข้าเป็นคนหนึ่งในตระกูลอย่างแท้จริงนะคะคือดูภายนอกเนี่ยดีทุกอย่างแต่ว่ายังไม่สนิทใจยังไม่รู้จักนิสัยใจคอกันแต่พอมีข่าวเรื่องพลอยรับตาอ้นมาเลี้ยงดูเหมือนหนึ่งตาอ้นเป็นลูกในไส้แพร่ไปในหมู่ญาติทุกคนก็แสดงความนิยมเลื่อมใสในตัวพลอยอย่างเห็นได้ชัดญาติคุณเปรมทุกคนรับตัวพลอยเป็นคนหนึ่งในพวกพ้องอย่างสนิทเหมือนกับหมดความเครือบแคลงใจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสังเกตดูนิสัยใจคอกันอีกต่อไป
กิริยาวาจาของบรรดาญาติที่แสดงต่อพลอยนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นกันเองสนิทสนมพลอยจะทำอะไรไม่ถูกคุณนุ้ยก็ดุเอาบ้างอย่างอากับหลานไม่เกรงใจกันอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปและบางครั้งที่พลอยขึ้นไปบนเรือนขณะที่คุณเนียนกำลังนอนอยู่ในห้องคุณเนียนก็ไม่ทรมานกายลุกออกมารับอีกต่อไปแต่เรียกพลอยเข้าไปในห้องแล้วก็ส่งหมอนให้ใบหนึ่งให้พลอยนอนคุยด้วยอย่างญาติแต่คุณประโยชน์ที่พลอยเห็นว่าสำคัญเป็นนักหนาที่พลอยได้รับจากตาอ้นก็คือตาอ้นเป็นเครื่องเล่นเครื่องแก้เหงาอย่างชะงัดที่สุดคือเมื่อออกมามีเรือนใหม่ๆพลอยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนนกที่เคยอยู่แต่ในกรงถูกนำมาปล่อยป่าโดยกระทันหันคือชีวิตในวังนั้นเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดเอาไว้มีผู้ใหญ่คอยสั่งว่าควรจะทำอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้างทุกวันนะคะแต่พอแต่งงานแล้วการควบคุมต่างๆนั้นก็หมดไปพลอยเป็นอิสระแก่ตัวเต็มที่จะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครบังคับเงินทองก็มีใช้สอยบริบูรณ์อยากได้อะไรก็เพียงแต่ออกปากก็จะมีคนหามาให้ทันทีแต่พลอยกลับรู้สึกเหมือนกับคนหลงทางเหมือนกับคนที่เดินอยู่ในที่กว้างไม่เคยรู้จักไม่รู้จะทำอย่างไรกับอิสรภาพที่ได้มาใหม่กลับหวนไประลึกนึกถึงขอบเขตจำกัดต่างๆที่เคยมีอยู่รอบตัวเมื่ออยู่ในวังแล้วก็อยากได้สิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นเครื่องทรมานบีบคั้นเมื่อครั้งหนึ่งนั้นกลับมาอีกชีวิตที่มีอิสรภาพกลับกลายเป็นชีวิตที่ว้าเหวสำหรับพลอยพลอยอยากจะได้ขอบเขตจำกัดอยากจะได้ใครมาเป็นเครื่องผูกมัดให้ต้องห่วงใหญ่คุณเปรมไม่สามารถที่จะเป็นขอบเขตหรือว่าเครื่องผูกมัดนั้นได้เพราะว่าคุณเปรมมีแต่คอยเอาใจและคอยทำให้พลอยมีอิสระแก่ตัวยิ่งขึ้นแต่ว่าตาอ้นเป็นคนที่มาทำให้ชีวิตที่พลอยเห็นว่าขาดอยู่นั้นมันเต็มเพราะว่าตาอ้นมาทำให้พลอยต้องห่วงใยต้องคอยดูและมีเรื่องที่ต้องคิดต้องทำเกี่ยวกับตาอ้นทุกวันไปคุณเปรมนั้นถึงกับปรารภขึ้นมาว่าแม่พลอยนี่ก็แปลกอยู่สบายสบายไม่ชอบชอบหาความกังวลมาใส่ตัววุ่นอยู่กับไอ้อ้นจนฉันจะหึงอยู่รอมาร่ออยู่แล้วคุณเปรมไม่ต้องหึงหรอกตาอ้นแกทำให้ฉันรักคุณเปรมขึ้นอีกเป็นกองทำไมเล่าแม่พลอยก็เพราะคุณเปรมนะสิฉันถึงได้มีตาอ้นไว้เล่นไม่ต้องนั่งคอยให้เสียเวลาแม่พลอยพูดชอบกลฉันฟังไม่ออกเลยถ้าไม่มีตาอ้นแล้วแม่พลอยจะต้องคอยอะไรพลอยก้มหน้าลงดูกระดานแล้วตอบเบาๆว่าก็คอยลูกของฉันเองนะสิคุณเปรมก็ถามเซาซีไปได้แม่พลอยนึกว่าจะต้องคอยอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้อีกแล้วราว9เดือนกระมังฉันก็เพิ่งรู้ตัวคุณเปรมได้ฟังก็ตื่นเต้นจนแทบจะทรงตัวไว้ไม่อยู่เมื่อรู้ว่าพลอยกำลังจะมีลูกพอคุณเปรมรู้ว่าพลอยกำลังจะมีลูกคุณเปรมก็ตื่นเต้นมากนะคะแม่พลอยแม่ทูลหัวจริงหรือนี่เป็นยังไงบ้างไม่สบายหรือเปล่าทำไมแม่พลอยไม่บอกฉันซะก่อนฉันดีใจจนจะตัวลอยอยู่แล้วแม่พลอยอยากได้อะไรบ้างบอกมาเถิดอย่าเกรงใจฉันหาให้ได้ทั้งนั้นคุณเปรมก็อุ้ยดีอกดีใจพลอยยิ้มมองดูคุณเปรมยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเห็นว่าคุณเปรมเนี่ยดีใจจริงๆพลอยก็เอื้อมมือไปจับแขนคุณเปรมไว้ก่อนจะบอกว่า
ฉันไม่อยากได้อะไรนักหนาหรอกคุณเปรมแต่ถ้าจะให้ดีวานใครออกหามะม่วงดิบๆให้ฉันสัก 2-3 ลูกฉันอยากกินอะไรเปรี้ยวๆเหลือเกินแต่ถ้าหามะม่วงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะตะลิงปริงสักกระทงหนึ่งก็ยังดีจากนั้นพลอยก็รีบคว้ากระโถนมาก้มหน้าลงไปแล้วก็อาเจียนแบบคนแพ้ท้องในวันหนึ่งพลอยอาศัยรถคุณเปรมพาตาอ้นเข้าไปเที่ยวในวังไปเยี่ยมช้อยไปเยี่ยมคุณสายเจ้าข้าเอ้ยใครมาดูแม่พลอยสิแต่งงานได้เดือนกว่ามีลูกโตวิ่งได้แล้วเด็กอะไรก็ไม่รู้หน้าตาน่าเอ็นดูจะตายไปแม่พลอยไปเอามาจากไหนล่ะเนี่ยพลอยหัวเราะฉันไม่ต้องไปหาจากไหนหรอกช้อยเก็บได้ที่ในบ้านนั่นเองล่ะแม้ดีจริงเก็บได้ยังกับของตกหล่นอยู่แล้วเป็นลูกใครเหรอพลอยก็หัวเราะอีกครั้งหนึ่งถ้าฉันบอกแล้วช้อยอย่าเอะอะไปนะต้องสัญญากับฉันก่อนแล้วก็อย่าดุฉันด้วยเออนะไม่เอะอะหรอกบอกมาดีๆเถอะลูกใครลูกคุณเปรมไงล่ะมีหมกไว้ที่บ้านฉันไปอยู่ใหม่ๆไม่รู้เรื่องจนเป็นนานถึงได้รู้ฉันก็เลยเก็บมาเลี้ยงตาอ้นยังไม่ได้ทุป้าช้อยเลยทุซะลูกตาอ้นก็ยกมือพนมไหว้ช้อยยังเด็กว่าง่ายว่าแล้วไม่ล่ะฉันนึกไว้แล้วไม่มีผิดทีเดียวว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแล้วใครเป็นคนบอกพลอยล่ะก็ไม่มีใครหรอกช้อยคุณเปรมเขาบอกฉันเองแต่ตอนที่เขาบอกฉันก็สงสัยว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่อย่างที่ช้อยว่านั่นแหละและไม่พลอยว่าอย่างไรฉันจะไปว่าอะไรแต่อ้นแกเห็นฉันแกก็วิ่งเข้ามากอดฉันจะไปว่าอะไรได้ได้แต่เก็บแกเอามาเลี้ยงเสียเองเท่านั้นแต่ถ้าจะว่าไปแล้วตาอ้นต่างหากที่แกเป็นคนเก็บตกฉันได้ไม่ใช่ฉันเก็บแกได้หรอกชอบกลนี่เคราะห์ดีที่ฉันรู้จักแม่พลอยรู้นิสัยใจคอกันดีถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นฉันจะไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดใครมาเล่าให้ฟังฉันก็จะว่าตอแหลช้อยหยุดเล่นกับตาอ้นครู่หนึ่งแล้วก็ถอนใจใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะพลอยก็เลยมีลูกเอาไว้เล่นได้เร็วดีคุณเปรมเขาเก่งแยกนอได้ราวกับต้นกล้วยทันใจดีแท้แล้วเขามีซุกซ่อนเอาไว้ที่ไหนอีกบ้างหรือเปล่าเห็นจะไม่มีอีกหรอกช้อยมีคนเดียวเท่านี้แหละหนูอย่าเพิ่งประมาทไปมีคนเดียวได้เขาก็มีหลายคนได้ระวังตัวให้ดีเถอะเดี๋ยวจะต้องตั้งโรงเลี้ยงเด็กทั้งที่ไม่รู้ตัวแล้วแม่เขายังอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วล่ะเขาไปมีลูกมีผัวเสียก่อนฉันออกไปอีกต่อไปถ้าฉันจะตั้งโรงเลี้ยงอะไรก็เห็นจะเป็นลูกของฉันเองนี่ก็อีก8เดือนกว่าๆฉันก็จะได้เลี้ยงลูกแล้วล่ะตายจริงหรือนี่ชอยร้องเสียงหลงพลอยพยักหน้าอย่างอายๆพอดีคุณสายที่เพิ่งรู้ว่าพลอยเข้ามาในวังก็กระหืดกระหอบโผล่เข้ามาในห้องคุณอาขาคุณอาคุณอารีบมาฟังเถิดค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วคุณสายหน้าตาตื่นๆมานั่งลงข้างๆพลอยทั้งที่ยังหอบอยู่เรื่องอะไรกันพลอยไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณป้าช้อยเอะอะไปเองฉันบอกเขาว่าแม่พลอยเขาจะมีลูกท้องเดือนกว่าแล้วค่ะพุทโธอนิจจังทุกขังใหญ่ช้อยร้องสะราวกับไฟไหม้ฉันก็พลอยตกใจนึกว่าเกิดเรื่องใหญ่จริงๆคุณสายฟังเรื่องตาอ้นแล้วก็สรรเสริญให้ศีลให้พรสรรเสริญให้ศีลให้พรพลอยไปอีกยืดยาวนะคะจนกระทั่งได้เวลาที่เสด็จบรรทมตื่นพลอยก็ขึ้นไปเฝ้าพลอยเห็นพระพักเสด็จก็รู้ว่าเสด็จดีพระทัยมากที่ตนเข้าไปเฝ้าเสด็จรับสั่งถามเรื่องราวทางบ้านพลอยหลายอย่างและพอช้อยทูลเรื่องตาอ้น
เสด็จก็กริ้วแหวทีเดียวรับสั่งว่าถ้าทรงทราบเรื่องนี้ก่อนก็จะไม่ประทานอนุญาตให้พลอยแต่งกับคุณเปรมเป็นอันขาดส่วนเรื่องแม่ของตาอ้นเสด็จก็กริ้วอีกรับสั่งว่าแม่ของตาอ้นคงจะต้องออกจากบ้านไปเพราะถูกคุณเปรมไล่เพื่อที่จะได้แต่งงานกับพลอยเท่านั้นเองคุณเปรมบอกว่าเขาออกไปมีสามีใหม่โดยสมัครใจมั้งคะเฮ้ยข้าไม่เชื่อหรอกนี่คงจะไล่มันออกจากบ้านพรากแม่พรากลูกมันหรอกนึกว่ามีเงินจะทำอะไรก็ทำได้ข้าสงสารอีนางผู้หญิงคนนั้นมันออกนี่ป่านนี้จะไปถูกข่มเหงที่ไหนอีกก็ไม่รู้ธรรมดาคนในบ้านเมื่อมันมีลูกก็ต้องเลี้ยงดูมันไปจะเป็นอะไรนักหนาคนอย่างเจ้าเปรมจะมีเมียหลายคนก็ยังได้นางพลอยมันก็คงไม่หึงหรอกแต่นี่ใจร้ายชอบใจขึ้นมาก็เอาเป็นเมียไม่ชอบใจก็เฉดหัวไปข้าเกลียดขี้หน้าเสียจริงทีเดียวคนอะไรก็ไม่รู้นางพลอยระวังตัวให้ดีเถิดต่อไปมันเบื่อเจ้าขึ้นมามันก็จะไล่เสียอีกคนแล้วก็จะต้องวิ่งกลับเอาลูกมาให้ข้าเลี้ยงอย่างแม่เจ้าอีกนั่นแหละข้ากลุ้มใจนักช้อยแลดูตาพลอยแล้วก็ก้มหน้าลงยิ้มฝ่ายพลอยเห็นเสด็จกริ้วหนักก็ไม่กล้าทูลเรื่องอะไรต่อไปอีกหมอบนิ่งปล่อยให้ทรงบ่นต่อไปจนถึงเวลาทูลลาลงมาข้างล่างพลอยเข้าไปในวังครั้งนี้ได้ทราบว่าเสด็จและเจ้านายพระองค์อื่นๆจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังบางปะอินเพื่อถวายพระเพลิงพระศพเสด็จพระองค์ใหญ่หรือกรมขุนสุพรรณภาควดีณที่นั้นทุกคนที่ได้พบเล่าให้ฟังว่างานนี้จะสนุกเพียงใดแล้วก็ชวนให้พลอยไปด้วยซึ่งพลอยก็ใจเต้นอยากจะไปอยู่ครั่นครั่นไปด้วยกันเถอะหน้าพลอยงานครั้งนี้เขาลือกันว่าสนุกนักหนาเป็นงานใหญ่โตไม่มีใครพบเห็นมาแต่ก่อนทีเดียวเพราะว่าท่านโปรดเสด็จพระองค์ใหญ่มากท่านรับสั่งว่าเป็นลูกคู่ทุกข์คู่ยากของท่านถวายพระเพลิงคราวนี้จึงต้องทำให้เต็มที่ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเถิดพลอยไม่กี่วันหรอกทุกคนที่นั่งอยู่ที่นั่นต่างก็พากันชักชวนขอร้องให้พลอยไปด้วยกันอย่างเซ็งแซ่ใจจริงพลอยก็อยากจะไปนะคะแต่ก็ติดที่ว่าตอนนี้ไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วเพราะว่าแต่งงานแล้วและแถมยังมีตาอ้นอีกเสียงคนที่นั่งอยู่รอบตัวพลอยก็ดังเซ็งแซ่ช้อยก็บอกว่าโอ้ยเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกพลอยยังใหม่ๆอย่างนี้ขี้เกียจจะตามใจแล้วก็ดีซะอีกจะได้เห็นหน้ากันทุกวันไม่ต้องจากกันนานเพราะคุณเปรมเขาก็คงจะต้องตามเสด็จเหมือนกันคือคุณเปรมเองก็เป็นมหาดเล็กด้วยนะคะทุกคนก็ยืนยันว่าเหตุผลของช้อยเนี่ยถูกต้องและทุกคนก็เห็นว่าพลอยต้องตามเสด็จคราวนี้อย่างไม่มีปัญหาแต่พลอยก็ยังไม่สามารถรับคำได้แล้วฉันจะทำอย่างไรกับตาอ้นล่ะจะทิ้งแกไว้ทางบ้านก็เป็นห่วงจะเอาไปด้วยก็ลำบากจะลำบากลำบนอะไรนักหนาพลอยเด็กตัวเล็กนิดเดียวเอาติดไปด้วยจะไปกินที่กินทางอะไรพลอยไปเรือกับคุณอาสายก็แล้วกันจะเอาบ่าวไพร่ไปด้วยก็ได้สำหรับเลี้ยงตาอ้นถ้าพลอยอยู่ที่เรือเครื่องฉันจะออกมาเล่นไปมาหาสู่กับแม่พลอยทุกวันคุณอาจะได้ไม่ดุฉันว่าทะเลทลายแล้วคุณเปรมก็จะได้มีที่กินข้าวอร่อยอร่อยไปเถอะนาแม่พลอยแกตัวไม่หลุดล็อกพลอยกลับออกมาบ้านด้วยใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะคะใจจริงนั้นพลอยอยากไปมากอยากกลับไปเจอกับเพื่อนฝูงอยากไปบางปะอินอยากไปเที่ยวนะคะอยากเดินทางไปกับช้อยแล้วก็อยากไปดูงานพลอยออกมาจากในวังแล้วหลายเดือนก็จริงแต่ความรู้สึกความสนใจต่างๆก็ยังเป็นชาววังอยู่มิได้เปลี่ยนแปลงไปศูนย์กลางแห่งชีวิตของพลอยก็ยังอยู่ในวังนั่นเองข่าวคราวต่างๆที่ในวังก็เป็นเรื่องที่พลอยฟังด้วยความกระหายนานๆคุณเปรมกลับจากวังก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังบ้างแต่เรื่องที่คุณเปรมมาเล่าก็เป็นเรื่องทางด้านมหาดเล็ก
ไม่ลึกซึ้งจับจิตจับใจเหมือนเรื่องที่เล่ากันออกมาจากข้างในถึงว่าพลอยจะอยู่นอกวังแต่ใจนั้นก็ยังเฝ้าอยู่ในวังเหมือนเดิมเมื่อในวังมีงานการอย่างใดก็อยากรู้อยากเห็นคนในวังจะมีเรื่องทุกข์สุขอย่างไรก็อยากจะร่วมด้วยตั้งแต่ออกมาจากวังพลอยก็รู้ตัวว่าได้อยู่ที่บ้านคุณเปรมอย่างมีความสุขและฐานะของพลอยในขณะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นฐานะที่น่าอิจฉาคือออกมาเป็นภรรยาของเศรษฐีเพราะว่าคุณเปรมก็จัดได้ว่าเป็นคนมีฐานะนะคะแต่ถึงอย่างนั้นพลอยก็ยังใฝ่ฝันที่จะได้กลับไปรับใช้ชีวิตอย่างเดิมที่ตนคุ้นเคยมาแต่เล็กถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตลอดอย่างแต่ก่อนเป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีทุกครั้งที่พลอยมีโอกาสเข้าวังพลอยก็จะรื่นเริงชื่นบานเหมือนกับได้กลับบ้านหลังจากที่จากไปนานเมื่อได้เข้าวังครั้งหนึ่งแล้วกลับบ้านพลอยก็มีเรื่องที่จะเก็บมาคิดหรือมีคำพูดแปลกๆที่ได้ฟังกลับมานั่งนึกขบขันต่อไปได้อีกหลายวันงานพระเมรุที่บางปะอินคราวนี้เป็นงานใหญ่ใครไม่ได้ไปก็เรียกได้ว่าเป็นคนนอกสังเวียนไม่ทันต่อเหตุการณ์แทบจะขายหน้าคนทั้งวังทีเดียวเพราะต่อไปก็จะต้องตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ฟังคำเล่าลือจากปากคนอื่นมิได้เห็นด้วยตาจะพูดจะจาสิ่งใดก็คงไม่มีน้ำหนักแต่ตามภาษาผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะไปไหนก็ต้องขออนุญาตสามีก่อนพลอยก็เลยลุ้นนะคะว่าคุณเปรมจะว่าอย่างไรพลอยก็นั่งนึกถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็คิดต่อว่าจะพูดจากับคุณเปรมอย่างไรดีเพราะขณะนี้พลอยเกรงใจคุณเปรมเสียเป็นที่สุดแล้วจะเอ่ยปากเรื่องนี้กับคุณเปรมตรงๆว่าอยากจะไปเพราะเพื่อนฝูงชวนก็ไม่แน่ว่าคุณเปรมเนี่ยจะนึกอย่างไรพลอยรู้ว่าคุณเปรมคงไม่ขัดใจแต่ข้อสำคัญนั้นอยู่ที่ว่าคุณเปรมจะนึกว่าอย่างไรสิ่งที่พลอยไม่อยากให้คุณเปรมนึกก็คือว่าพลอยเป็นคนรักเพื่อนฝูงมากกว่าคุณเปรมหรือความรักสนุกสบายส่วนตัวมากกว่าภาระทางบ้านแต่ทั้งที่เกรงใจคุณเปรมนั่นเองพลอยก็นึกในใจอยู่ว่าจะต้องหาทางดิ้นรนไปให้จงได้เมื่อตอนที่คุณเปรมออกเวรกลับบ้านพลอยก็ยังอึกอักไม่กล้าออกปากขอไปบางปะอินจนกระทั่งอีก 2-3 วันต่อมาคุณเปรมก็เป็นฝ่ายเอ่ยปากขึ้นมาเองว่าแม่พลอยฉันจะต้องตามเสด็จไปบางปะอินอาทิตย์หน้านี้แล้วช่วยจัดของให้ฉันด้วยคราวนี้ผู้ใหญ่ท่านบอกว่าจะต้องไปหลายวันฉันชักเป็นห่วงแม่พลอยเพราะว่ากำลังตั้งท้องไม่อยากจะไปเลยแต่ก็จนใจเพราะเป็นราชการจะหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้แต่ก่อนตัวฉันคนเดียวจะไปไหนก็ไม่มีห่วงแต่เดี๋ยวนี้จะต้องไปไหนแต่ละทีใจคอไม่สบายเลยทีเดียวก็เข้าทางเลยทีเดียวนะคะพลอยก็เลยรีบตอบไปว่าคุณเปรมฉันก็กำลังจะพูดกับคุณเปรมเรื่องนี้อยู่ทีเดียวพวกในวังเขาชวนฉันไปบางปะอินคราวนี้ด้วยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าคุณเปรมจะต้องไปด้วยหรือไม่ถ้าคุณเปรมไม่ต้องไปฉันก็ว่าจะไม่ไปเหมือนกันแต่นี่พอดีคุณเปรมจะต้องตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฉันก็อยากจะตามเสด็จของฉันไปด้วยแม่พลอยจะไปไหวหรือเดี๋ยวจะไม่สบายแต่ก็อีกนั่นแหละถึงไปฉันก็คงไม่ได้พบแม่พลอยก็จะเข้าไปอยู่เป็นคุณข้างในเสียในวังฉันจะไปมาหาสู่ก็ไม่ได้ยิ่งรู้ว่าอยู่ใกล้แล้วไปมาหาสู่กันไม่ได้ฉันจะยิ่งคิดถึงใหญ่คุณเปรมก็พูดราวกับว่าฉันท้องสัก8เดือนคุณเปรมอย่าวิตกเลยในข้อที่ว่าจะไม่ได้พบกันฉันจะเอาตาอ้นไปด้วยเอานางพิษกับยายแจ่มติดไปถึงอย่างไรก็เข้าไปอยู่ในวังไม่ได้ฉันว่าจะไปอยู่เรือเครื่องกับคุณอาสายคุณเปรมมาหาฉันให้ได้บ่อยๆก็แล้วกันคราวนี้
ฉันเลี้ยงขนมจีนน้ำพริกคุณเปรมบ้างแล้วฉันจะเลี้ยงให้ดีจะพูดจะคุยด้วยไม่มานั่งเฉยๆไม่พูดกับใครอย่างที่คุณเปรมทำคราวที่แล้วหรอกพูดประมลึกความหลังแบบนี้คุณเปรมก็หัวเราะชอบใจแล้วก็ออกปากอนุญาตให้พลอยไปบางปะอินได้ทันทีเรื่องเล็กๆน้อยๆและความหลังต่างๆเป็นเครื่องชักจูงให้คนทั้งสองมีความสนิทสนมกันยิ่งขึ้นหลังจากได้รับอนุญาตจากคุณเปรมให้ไปบางปะอินพลอยก็รู้สึกรื่นเริงกระปรี้กระเป๋าขึ้นมากอาการหงุดหงิดเศร้าใจว้าเหววังเวงใจของคนแพ้ท้องและเริ่มตั้งท้องหายไปเป็นปลิดทิ้งพลอยวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างบ้านกับวังหลายครั้งหลายคราวเพื่อนัดหมายกับคุณสายและพวกพ้องถึงเรื่องการที่จะไปบางไปอินนอกจากนั้นก็ยังต้องเตรียมเครื่องนุ่งห่มที่นอนหมอนมุ้งสำหรับตาอ้นระยะเวลา 7-8 วันนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่พลอยไม่รู้สึกและพอถึงวันก่อนเสด็จบางปะอินวันหนึ่งคุณเปรมก็พาพลอยกับตาอ้นนางพิษและยายแจ่มขึ้นรถไปส่งลงเรือเครื่องล่วงหน้าไปในตอนเช้าตรู่ของวันหนึ่งพลอยมารู้ตัวเมื่อตอนที่ลงเรือว่าช้อยก็จะไปเรือด้วยกันตอนแรกนึกว่าช้อยคงจะต้องตามเสด็จทางรถไฟแต่ช้อยบอกว่าเสด็จท่านคงดีพระทัยที่พลอยตามเสด็จพอท่านทรงทราบว่าแม่พลอยจะตามเสด็จแต่มาเรือกับคุณอาท่านก็รับสั่งให้ฉันมาทางเรือด้วยถ้าท่านจะมีพระประสงค์ให้ฉันมาเป็นเพื่อนแม่พลอยจะได้คุยกันกลางทางไม่ต้องเหงาคุณสายที่นั่งฟังอยู่ในเรือก็ร้องขัดคอขึ้นบอกว่าโถเอ้ยคนเรานี่เมื่อไหร่จะรู้สำนึกตัวกันบ้างท่านไม่ให้ตัวตามเสด็จทางรถเพราะท่านกลัวว่าท่านจะต้องขายพระพักตร์นะสิไม่ว่าเอ๋คุณอานี่ชาติก่อนท่าจะทำกรรมกับฉันเอาไว้มากนั้นเนี่ยไม่ว่าฉันจะพูดจะจาอะไรคุณอาต้องขึ้นเทศสองธรรมาสขัดคอกับฉันทุกทีไปแปลกแท้ๆทีเดียวพลอยฟังคุณสายกับช้อยปะทะคารมกันก็รู้สึกอารมณ์ดีมีความสุขเพราะนี่คือสิ่งที่คุ้นเคยนะคะพลอยได้กลับมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เคยชินช้อยหาเรื่องมาคุยให้ขบขันได้อยู่เรื่อยๆส่วนคุณสายนอกจากจะกลัวเรือล่มกลัวอันตรายต่างๆในน้ำแล้วก็ยังกลัวตาอ้นจะวิ่งซุกซนลงน้ำหายไปเพราะว่าพลอยเนี่ยเอาตาอ้นมาด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในวัยที่กำลังซนเลยทีเดียวคุณสายก็กำชับกำชานางพิษยายแจ่มแล้วก็คนห้องเครื่องอื่นๆให้คอยช่วยกันดูเสียงเอะอะอยู่ท้ายเรือพอเรือออกแล่นฝากกระแสน้ำระหว่างกรุงเทพถึงตลาดขวัญตาอ้นซึ่งเคยเดินทางเรือเป็นครั้งแรกก็เริ่มตื่นเต้นวิ่งเล่นไปมาอยู่ในเก๋งทำให้คุณสายต้องร้องตะโกนเรียกเสียงหลงอยู่หลายครั้งแต่พอเรือแล่นพ้นตลาดขวัญไปแล้วตาอ้นจึงได้เริ่มสงบแล้วก็นอนหลับเหตุการณ์ภายในทางด้านคุณสายก็เลยสงบลงตามไปด้วยช้อยขอตัวว่าจะไปนอนกับตาอ้นสักงีบหนึ่งบอกว่าเมื่อคืนนี้วุ่นวายกับการเก็บของอยู่จนดึกแล้วก็เลยไม่หลับไปตลอดรุ่งมีแต่พลอยนั่งเอนหลังพิงฝาเรือหน้าเก๋งไปแต่ผู้เดียวเสียงคนเครื่องคุยกันได้ยินจากท้ายเรือนานๆก็มีเสียงคุณสายสอดขึ้นมาเสียงใครตำน้ำพริกข้างท้ายเรือเสียงน้ำที่แตกซ่าอยู่ทางหัวเรือดังอยู่ไม่ขาดระยะพลอยทอดอารมณ์มองดูทิวทัศน์สองข้างแม่น้ำอย่างพอใจต้นหมากรากไม้แลดูเขียวชอุ่ม
บ้านช่องราษฎรโผล่หลังคาขึ้นมารับแสงตะวันเป็นระยะสลับกับวัดวาอารามสองฝั่งแม่น้ำพลอยนั่งนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านไปบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้บางเรื่องก็ดูเหมือนว่าเกิดขึ้นนานนักหนามาแล้วจนจำได้เพียงเลือนลางคราวที่ตามเสด็จบางปะอินคราวก่อนดูเหมือนว่าจะเกิดเมื่อวันซืนนี้เองเพราะยังจำความรู้สึกต่างๆได้หมดแม้แต่จะนุ่งห่มสีอะไรในวันตามเสด็จก็ยังจำได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนเสด็จบางปะอินคราวนั้นก็คือตอนที่ได้ทราบข่าวว่าพี่เนื่องไปมีเมียที่นครสวรรค์มาคิดดูเดี๋ยวนี้ก็ไกลตัวเหลือเกินราวกับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายสิบปีพลอยนึกถึงเรื่องนั้นแล้วก็แปลกใจจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยรักพี่เนื่องยิ่งกว่าสิ่งใดๆแต่มานึกดูในขณะนี้ก็ไม่เกิดความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นปราศจากความวาบหวามในใจอย่างที่เคยมีมาแต่ก่อนหรือนึกถึงเรื่องที่พี่เนื่องสละคำสัญญาก็ไม่ได้เกิดความทุกข์ระทมเหมือนที่เคยรู้สึกมาครั้งหนึ่งพลอยคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็อัศจรรย์ใจเพราะเป็นเรื่องของตัวแท้ๆแต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปไม่นานเท่าไหร่ก็กลับกลายเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วไม่มีความหมายเหมือนกับว่าเรื่องนั้นเกิดกับคนอื่นมิได้เกิดแก่ตนพลอยนึกถึงคุณเปรมแล้วก็ยืนยันกับตัวเองว่ามิได้รักคุณเปรมเหมือนกับที่เคยรักพี่เนื่องแต่ความรู้สึกที่มีต่อคุณเปรมก็เป็นความรู้สึกที่พี่เนื่องไม่เคยได้รับนึกถึงคุณเปรมพลอยก็ยิ่งแปลกใจเพราะถึงจะได้แต่งงานอยู่กินกับคุณเปรมได้ไม่กี่เดือนแต่ในความรู้สึกในใจนั้นคล้ายกับว่าได้กินอยู่กับคุณเปรมมานานนักหนามิใช่เวลาเร็วๆเลยภูมิประเทศสองฝั่งแม่น้ำผ่านไปเรื่อยๆเมืองปทุมพ้นไปแล้วบ้านเรือนสองฝั่งก็ห่างลงมีแต่เรือกสวนไร่นาพอตกบ่ายตะวันคล้อยเรือเครื่องก็เข้าสู่บางปะอินแล้วก็ถูกจูงไปเทียบไว้ที่คลองท้ายวังอันเป็นที่ที่กำหนดเอาไว้ให้ตอนบ่ายวันนั้นพลอยเข้าไปในวังบางปะอินกับคุณสายและช้อยเพื่อจัดเตรียมที่ประทับไว้สำหรับเสด็จซึ่งจะเสด็จมาจากรถไฟซึ่งคือเสด็จมาทางรถไฟจากกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นคือบรรดาข้าหลวงก็จะเดินทางมารอรับก่อนจัดเตรียมที่ทางก่อนรุ่งขึ้นอีกวันพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จถึงบางปะอินโดยทางรถไฟคราวนี้เจ้านายข้างในตามเสด็จมาเกือบทุกพระองค์ที่ประทับบนพระตำหนักวรนาถซึ่งเป็นที่ประทับสำหรับเจ้านายจึงเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่บ้างพอเสด็จเข้ามาถึงที่ที่จัดเตรียมไว้และทอดพระเนตรเห็นพลอยคอยรับเสด็จอยู่ที่นั่นก็ส่งพระสวนรับสั่งว่าพลอยมาด้วยก็ดีแล้วงานคราวนี้ใหญ่โตนักถ้าไม่ได้ดูไว้ก็จะไม่ได้เห็นอีกจากนั้นก็ทอดพระเนตรดูที่ทางที่ได้จัดเตรียมเอาไว้แต่เมื่อวานแล้วก็รับสั่งกับพลอยอย่างทรงพระเมตตาว่าฝีมือนางพลอยข้ามองปราดเดียวก็จำได้ถึงเจ้าจะไม่เข้ามาคอยรับที่นี่ข้าก็ต้องรู้ว่าเจ้าเป็นคนจัดที่จัดทางเตรียมข้าวของไว้ให้แล้วนี่เจ้ามาแต่คนเดียวหรือมากับใครอีกเสด็จรับสั่งถามและเมื่อพลอยกราบทูลว่าคุณเปรมก็ตามเสด็จมาในกระบวนและตาอ้นก็เอามาเลี้ยงเอาไว้ที่เรือเครื่องเสด็จก็ส่งพระสวนรับสั่งว่าทั้งผัวและลูกของผัวหอบกันมาพรุงพรังจริงนางพลอย
และก็ยังอยู่ในท้องอีกทั้งคนเวลาไม่มีงานจะต้องไปไหนเจ้าไม่ต้องมาอยู่กับข้าก็ได้เดี๋ยวลูกผัวมาหาที่เรือไม่พบเขาจะพานทิ้งเสียเลยเวลาจะออกงานพระเมนจึงค่อยเข้ามาพลอยรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขที่ได้กลับมาเฝ้าแหนคอยรับใช้เสด็จและรับสั่งด้วยเป็นปกติอย่างสนิทสนมเหมือนเมื่อครั้งก่อนประมาณ 2-3 วันหลังจากเสด็จถึงบางปะอินแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายหน้าฝ่ายในไปยังสถานีรถไฟบางปะอินเพื่อรับพระศพกรมขุนสุพรรณภาควดีจากกรุงเทพกระบวนรถพระศพเข้าถึงสถานีในตอนสายพระโกศบรรจุพระศพนั้นประดิษฐานอยู่บนรถโถงซึ่งตกแต่งเป็นพิเศษพร้อมด้วยกระบวนพระอิสริยยศต่างๆและเมื่อพระศพถึงบางปะอินแล้วก็เชิญพระโกศลงเรือยาวมาขึ้นที่ท่าพระราชวังบางปะอินจากนั้นก็เชิญพระโกศไปประดิษฐานณพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์ซึ่งสร้างไว้กลางสระในพระราชวังแล้วก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระศพณที่นั้น3วันและมีงานมหรสพสมโภชสองข้างพระที่นั่งไอสวรรค์ได้ปลูกสร้างเป็นพับพราและต่อสะพานเดินจากขอบสระถึงกันได้ตลอดแบ่งเป็นข้างหน้าข้างหนึ่งและข้างในอีกข้างหนึ่งในวันบำเพ็ญพระราชกุศลวันแรกพลอยแต่งขาวตามเสด็จขึ้นไปทางที่ประทับข้างในเมื่อส่งเสด็จแล้วพลอยก็นั่งอยู่กับพวกข้าหลวงตำหนักอื่นทางท้ายพระพราพอที่จะแลเห็นเจ้านายที่ประทับอยู่นั้นได้การพระราชกุศลดำเนินไปจนเสร็จแล้วพลอยนั่งอยู่เฉยๆมิได้สนใจเท่าไหร่นักเพราะไปมุ่งนึกถึงเรื่องที่นัดเอาไว้กับชอยว่าจะออกไปเที่ยวในตอนกลางคืนพองานที่พระที่นั่งไอสวรรค์เสร็จลงพลอยก็รู้ได้ว่าจวนถึงเวลาเจ้านายเสด็จกลับเพราะมีความเคลื่อนไหวภายในที่เจ้านายข้างในประทับแต่ในทันใดนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จขึ้นผ่านทางเจ้านายข้างในและพลอยโดยมิได้คาดฝันและพลอยก็ได้เห็นสิ่งที่ประทับตราตรึงใจไปจนตลอดชีวิตนั่นก็คือพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาจากที่ประทับด้วยพระพักอันเศร้าโศกอาลัยถึงพระราชธิดาที่อยู่ในพระโกศและพอทอดพระเนตรเห็นเสด็จพระองค์กลางผู้เป็นพระคณิษฐาร่วมเจ้าจอมมารดากับกรมขุนสุพรรณภาควดีก็เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาสวมกอดเสด็จพระองค์นั้นและต่างองค์ต่างทรงพระกันแสงพลอยใจหายด้วยความเศร้าสลดรีบหมอบก้มหน้าลงทันทีมิกล้าจะมองภาพนั้นในคอนั้นแห้งและตีบตันน้ำตาอุ่นๆออกมาอยู่เต็มสองเบ้าตาพลอยเพิ่งได้เห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวของตนทรงพระกันแสงความทุกข์ระทมใจที่ตนเคยได้รับมาแล้วและแน่ใจว่าจะต้องรับต่อไปนั้นดูหมดความสำคัญลงไปในทันทีทันใดว่านับประสาอะไรแต่คนขนาดพลอยซึ่งเป็นแต่เพียงผู้ที่ไม่มีความสำคัญอย่างใดจะต้องเศร้าโศกจะต้องประสบความทุกข์เป็นครั้งคราวโดยต้องเสียของรักหรือพลัดพรากจากคนเป็นที่รักเพราะแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวเจ้าชีวิตของคนทั้งเมืองและสำหรับพลอยก็ถือว่าเป็นหลักของโลกมนุษย์นี้พระองค์ยังต้องประสบความวิปโยคเช่นกันหาทรงหลีกเลี่ยงจากการพลัดพรากจากคนที่รักหรือของที่รักนั้นได้ไหมพลอยหมอบก้มหน้าอยู่นานจนแน่ใจว่าน้ำตาแห้งแล้วจึงเงยหน้าขึ้นก็พอดีได้เวลาเสด็จกลับสำหรับรายละเอียดของงานพระราชทานเพลิงพระศพของเสด็จพระองค์ใหญ่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนสุพรรณภาควดีนี้เดี๋ยวจะเล่าเกร็ดความรู้ให้ฟังในช่วงหน้านะคะตอนนี้ฟังเรื่องต่อกันก่อนเพราะว่าเหตุการณ์สำคัญยังไม่หมดนะคะ
บ่ายวันนั้นค่ะคุณเปรมก็มาหาพลอยแล้วก็มากินข้าวที่เรือเครื่องคุณสายก็จัดสำรับเลี้ยงดูอย่างแข็งแรงคุณเปรมก็พูดคุยอยู่กับคุณสายแล้วก็ทำให้คุณสายเนี่ยปลื้มปิติยินดีมีอารมณ์ดีไปได้มากพอตกเย็นคุณเปรมกลับไปช้อยจึงออกมาจากในวังเพื่อรับพลอยไปเที่ยวงานตามที่ได้นัดกันไว้แต่ช้อยมาพร้อมกับหน้าตาที่ดูแล้วไม่ค่อยสบายนะวันนี้มีข่าวไม่ดีเสียแล้วล่ะข่าวอะไรอีกล่ะเดี๋ยวก็จะมาหลอกให้ฉันตกใจอีกหรอกคราวนี้ข่าวจริงๆค่ะคุณอาฉันไม่ได้พูดเล่นหรอกสมเด็จพระองค์ใหญ่ทรงพระประชวรช้อยหมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้าผู้เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่กับพระอัครชายาองค์กลางเอ๊ะก็เมื่อเช้าฉันยังเห็นท่านเสด็จไปรับพระศพที่สถานีอยู่นี่ช้อยนั่นน่ะสิเหลวเสียอีกละกระมังยายช้อยระวังให้ดีเถอะท่านอยู่ของท่านดีๆไปหาว่าท่านประชวรเดี๋ยวถูกมะพร้าวห้าวยัดปากช้อยไม่สนใจต่อคำพูดของคุณสายแต่ตอบพลอยว่าฉันรู้แล้วพลอยแต่ท่านเสด็จไปทั้งประชวรเพราะเมื่อเช้าเพียงแต่ไม่ทรงสบายนิดหน่อยเท่านั้นแต่พอเสด็จกลับมาก็มีพระอาการหนักขึ้นพวกข้าหลวงเขาเล่าให้ฉันฟังว่าพระองค์ร้อนเหลือเกินไม่เคยเห็นพระอาการอย่างนี้มาก่อนเลยอย่าพูดมากไปเลยยายช้อยมดถ่อหมอหลวงท่านก็มีถมไปประชวรไข้ผิดอากาศถูกแดดถูกหน้าอย่างนี้อีก 2-3 วันท่านก็หายอย่าไปพูดให้เป็นหนักหนาไปเลยสมพรปากคุณอาเถอะช้อยพูดหน้าขึมขึมพลอยตามช้อยไปในวังนิ่งๆไม่ได้พูดจาว่ากระไรกันอีกต่อไปคืนวันนั้นในสระใหญ่ที่พระราชวังบางปะอินสว่างสวยด้วยแสงไฟสิ่งที่เรียกร้องความสนใจที่สุดก็คือกระทงใหญ่ที่ลอยอยู่ในสระพลอยลงเรือพายกับช้อยแล้วก็พวกข้าหลวงตำหนักเดียวกันอีก 2-3 คนเที่ยวพายดูกระทงเหล่านั้นด้วยความตื่นตาตื่นใจกระทงใหญ่ที่มาลอยอยู่ในสระเป็นของเจ้านายข้าราชการและพ่อค้าคฤหบดีจัดทำมาสนองพระเดชพระคุณทุกกระทงจุดไฟสว่างสวยและประดิษฐ์เป็นรูปต่างๆมีเครื่องยนต์กลไกอยู่ในนั้นบางกระทงทำเป็นรูปเรือรบย่อส่วนจากของจริงลงมาได้ขนาดแล้วก็มีครบทุกอย่างอีกกระทงหนึ่งทำเป็นรูปนางธรณีบีบมวยผมมีเครื่องสูบน้ำซ่อนอยู่ข้างในสูบน้ำจากสระให้ไหลออกมาทางมวยผมได้จริงเลยไปอีกทางหนึ่งเป็นกระทงทำเป็นรูปพญานาคจำศีลงดงามวิจิตรด้วยลวดลายสลักจนดูเหมือนกับว่าพญานาคนั้นมีชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าใครไปกระทบก็จะเคลื่อนไหวสำแดงอิทธิฤทธิ์นอกจากนี้ก็มีกระทงของอีกเจ้าของหนึ่งทำเป็นรูปกระโจมแตรที่มีของจริงอยู่ในพระราชวังนั้นย่อส่วนลงมาจนเหลือเล็กน่าเอ็นดูนี่คือส่วนหนึ่งของความตื่นตาตื่นใจที่พลอยได้เห็นพลอยพายเรือวนเวียนดูกระทงเหล่านั้นอยู่จนดึกดูเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเบื่อในสระนั้นเต็มไปด้วยเรือเจ้านายและเรือข้างในออกพายเวียนวนดูกระทงอยู่ทั่วกันมีเสียงทักทายกันเบาๆเสียงชมกระทงนั้นเปรียบกับกระทงนี้ดังอยู่ไม่ขาดกระทงที่นำมาลอยในสระนี้ลอยอยู่จนครบ3วันอันเป็นเวลาตั้งพระศพบำเพ็ญพระราชกุศลและในคืนต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดกระทงกระทงใดที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งก็ให้ปักธงเหลืองไว้เป็นสำคัญก่อนถึงวันถวายพระเพลิงวันหนึ่ง
พลอยไม่ได้เข้าตามเสด็จในวังเพราะรู้สึกอ่อนเพลียหลังจากนอนดึกมา2 คืนช่วงนั้นอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะพลอยก็อาบน้ำประแป้งบรรเทาความร้อนแล้วก็หยิบหัวหอมกระจุกหนึ่งออกมานั่งปอกอยู่ที่หัวเรือเพื่อเอาไปให้เขาทำเครื่องและเพื่อฆ่าเวลามิให้มืออยู่เปล่าคนแต่ก่อนนี่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์จริงๆนะคะมีอะไรก็พยายามหามาทำไม่ให้อยู่ว่างๆพลอยก็นั่งก้มหน้าก้มตาปอกหอมอยู่อย่างสบายอารมณ์มิได้นึกถึงสิ่งใดโดยเฉพาะพลอยจะนั่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะมารู้สึกตัวว่ามีใครคนหนึ่งมายืนอยู่บนตลิ่งหน้าเรือห่างจากที่ที่พลอยนั่งไม่กี่มากน้อยพลอยก็เงยหน้าขึ้นดูว่าใครมายืนอยู่แล้วพอคนที่ยืนอยู่เห็นหน้าพลอยก็สะดุ้งสุดตัวทำท่าเหมือนกับจะถอยหนีแต่แล้วก็ได้สติทักขึ้นก่อนว่าแม่พลอยฉันไม่รู้ว่าแม่พลอยก็มาด้วยพลอยยิ้มยกมือไหว้แล้วก็ตอบว่าพี่เนื่องถ้าจะมาหาคุณอาละสิเชิญลงมาในเรือสิปรากฏว่าเป็นพี่เนื่องนั่นเองพี่เนื่องก้าวลงเรืออย่างระมัดระวังสายตายังจับอยู่ที่พลอยพอลงมานั่งพับเพียบที่หน้าเรือเรียบร้อยแล้วพี่เนื่องก็บอกว่าแม่พลอยสบายดีหรือไม่ได้พบกันมานานฉันคุมทหารมารักษาการที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันย้ายมาอยู่กรุงเก่านึกว่าคุณอาสายจะตามเสด็จฉันก็เลยถามเข้ามาจนถึงเรือลำนี้พี่เนืองก็เป็นทหารนะคะย้ายลงมาอยุธยาแล้วก็มาเจอพลอยจนได้แต่ตอนนี้พลอยก็คงไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแล้วล่ะค่ะพลอยก็ตอบว่าฉันไม่ได้พบพี่เนื่องหลายปีเหมือนกันทีแรกฉันเกือบจำไม่ได้พี่เนื่องอ้วนขึ้นกว่าเก่าฉันสบายดีไม่เจ็บไม่ไข้อะไรพี่เนื่องเห็นจะสบายดีพี่เนื่องก็ตอบว่าก็เรื่อยๆแหละตอนแม่พลอยแต่งงานแม่บอกฉันขึ้นไปเหมือนกันตอนนั้นฉันเตรียมตัวจะย้ายก็เลยลงไปช่วยไม่ได้พลอยก็เบือนหน้าเข้าไปในเก๋งเรือนะคะแล้วก็ร้องเรียกนางพิษฝ่ายนางพิษพอได้ยินเสียงพลอยเรียกก็โผล่หน้าออกมาแล้วก็อุ้มตะอ้นออกมาด้วยพอเห็นหน้าพี่เนื่องนางพิษก็เบิกตาโตโอ้โหคุณเนื่องหายไปไหนมาไม่ได้พบได้เห็นกันมาตั้งแต่ปีมะโวก็อยู่แถวๆนี้แหละพิษไม่ได้หายไปไหนไกลหรอกพิษเอาตะอ้นมานี่แล้วไปเรียนคุณว่าคุณเนื่องมาหาดูเหมือนคุณจะทำเครื่องอยู่ท้ายเรือนางพิษก็หายหน้าเข้าไปตามคำสั่งพี่เนื่องมองดูตะอ้นแล้วก็กลืนน้ำลายถามว่าแม่พลอยนั่นมันตัวอะไรจะว่าลูกของแม่พลอยก็เห็นจะไม่ใช่พลอยก็หัวเราะไม่ใช่แน่เที่ยวพี่เนื่องลูกคนอื่นฉันขอเข้ามาเลี้ยงน่ะเอ้าลูกคนอื่นหรือหน้าตาน่าเอ็นดูดีพลอยก็เลยถามบ้างว่าแล้วป่านนี้ลูกพี่เนื่องมีโตแล้วเหรอโตกว่านี้หน่อยนึงวิ่งแข็งแล้วพูดเป็นต่อยหอยเหมือนยายช้อยเสียแต่ขี้โรคเจ็บไม่ได้หยุดคุณสายก็กระปรี้กระเปร่าออกมาจากเก๋งเรือมองหน้าพลอยอย่างหนักใจนะคะแต่เมื่อเห็นพลอยนั่งพูดจากับพี่เนื่องเป็นปกติก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วก็ทักทายปราศัยนั่งคุยกันอยู่3 คนจนได้เวลาพี่เนื่องก็ลากลับพร้อมกับสั่งให้มาอีกระหว่างที่อยู่บางปะอินไม่ใช่เฉพาะคุณสายที่รู้สึกถอนหายใจด้วยความโล่งอก
พลอยเองก็เช่นกันนะคะถึงแม้ว่าในใจของพลอยจะเป็นปกติแล้วแต่พลอยก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าหากได้พบพี่เนื่องเข้าจังๆจะทำอย่างไรความรู้สึกที่ล้มหายไปแล้วจะผุดขึ้นมาอีกหรือไม่แต่การพบกันในวันนี้พิสูจน์ให้พลอยแน่ใจว่าไม่มีอันตรายจากพี่เนื่องอีกต่อไปแล้วพี่เนื่องกลายเป็นเพียงคนรู้จักคนหนึ่งเท่านั้นพี่เนื่องเป็นแต่เพียงหลานคุณสายพี่ของช้อยพี่เนื่องคนที่เคยอยู่ในหัวใจของพลอยนั้นตายไปนานแล้วไม่มีใครจะปลุกให้ฟื้นขึ้นได้อีกรุ่งขึ้นอีกวันราวบ่ายสองโมงพลอยก็นุ่งขาวตามเสด็จไปถวายพระเพลิงกรมขุนสุพรรณภาควดีที่พระเมรุวัดนิเวศธรรมประวัติซึ่งอยู่ที่เกาะบางปะอินเจ้าพนักงานเชิญพระศพจากพระที่นั่งไอสวรรค์ในพระราชวังลงเรือยาวพร้อมด้วยกระบวนพระอิสริยยศแล้วก็เคลื่อนกระบวนทางชลมารคอ้อมเกาะบางปะอินไปหยุดกระบวนเทียบท่าเชิญพระศพขึ้นทางท้ายเกาะตรงข้ามกับตำบลบ้านแป้งแล้วจึงเชิญพระศพขึ้นพระเมรุที่ปลูกขึ้นข้างต้นโพในวัดนิเวศต้นโพเหล่านั้นมีจำนวนเท่าพระชนมายุของเสด็จกรมขุนสุพรรณพอดีหมู่คนที่ไปในงานวันนั้นก็นุ่งขาวเป็นส่วนมากบรรดาพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ทรงขาวจะมีทรงดำก็แต่พระเจ้าน้องยาเธอและน้องนางเธอพวกข้าหลวงที่ตามเสด็จจับกลุ่มกันซุบซิบเรื่องข่าวการประชวรของสมเด็จหญิงพระองค์ใหญ่เพราะในวันนั้นประชวรหนักเสด็จงานไม่ได้ซึ่งตามความจริงตั้งแต่วันเสด็จไปรับพระศพที่สถานีรถไฟแล้วก็เริ่มประชวรมิได้เสด็จออกงานอีกเลยในวันถวายพระเพลิงทุกคนแสดงอาการหนักใจเพราะประชวรมากนักไหนว่าถึงกับเพ้อตรัสเป็นภาษาฝรั่งชอยนั่งอยู่ข้างๆพลอยแถวท้ายพับพราคุยกันเรื่องข่าวประชวรบ้างแล้วก็เรื่องอื่นๆบ้างขณะที่คุยกันชอยก็หยุดนิ่งเฉยๆมองท้ายกลุ่มข้าราชการที่ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งเอื้อมมือมาสะกิดพลอยแล้วถามว่าพลอยเห็นอะไรอย่างที่ฉันเห็นหรือเปล่าเห็นอะไรเหรอชอยโน่นแน่ใครแต่งทหารยืนอยู่โน่นโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้พลอยมองตามสายตาชอยไปก็เจอพี่เนื่องแต่งเครื่องแบบนายทหารยืนอยู่อย่างสงบเสงี่ยมก็หัวเราะอ๋อนึกว่าใครฉันก็ลืมบอกช้อยไปพี่เนื่องมาหาคุณป้าที่เรือเครื่องเมื่อวานนี้งั้นเหรอฉันก็ไม่ได้ออกไปแล้วพลอยพบเขาหรือเปล่าฉันนั่งอยู่หน้าเรือพอดีทักทายกันไปตามเรื่องพี่เนื่องบอกว่าเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่ที่อยุธยาค่อยใกล้กรุงเข้ามาหน่อยเห็นบอกกับคุณป้าว่าจะมาที่เรืออีกช้อยก็คงได้พบหรอกก่อนกลับนี่แหละฉันก็อยากจะพบสักทีหนึ่งเหมือนกันไม่ได้พบมานานและเมื่อแม่พลอยพบกันจังหน้าแม่พลอยไม่นึกหมั่นไส้บ้างเหรอเปล่าเลยพลอยตอบยิ้มทอดตามองไปทางหมู่มหาดเล็กเห็นคุณเปรมยืนอยู่แล้วก็กระซิบถามชอยว่าชอยเห็นอะไรอย่างที่ฉันเห็นบ้างไหมอะไรอีกล่ะช้อยกวาดตามองไปที่พลอยมองอยู่พอเห็นคุณเปรมยืนอยู่อีกด้านหนึ่งช้อยก็หัวเราะด้วยเข้าใจในความหมายของพลอยได้ตลอดว่าพี่เนื่องนั้นหมดความสำคัญเสียแล้วเพราะมีคุณเปรมเป็นคนสำคัญเข้ามาแทนที่เมื่องานถวายพระเพลิงเสร็จสิ้นเจ้านายที่ตามเสด็จก็เริ่มทยอยเสด็จกลับไปบ้างทำให้ที่ประทับในวังซึ่งต้องเบียดเสียดก็ค่อยๆว่างลงพลอยช่วยคุณสายตระเตรียมข้าวของสำหรับเดินทางกลับกรุงเทพแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดโกลาหลหาเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์กันโดยกระทันหันเพราะสมเด็จพระองค์ใหญ่สิ้นพระชนลงด้วยไข้พิษ
งานพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์หนึ่งเพิ่งเสร็จไปโดยอัญเชิญพระศพจากกรุงเทพขึ้นไปถวายพระเพลิงที่บางปะอินแต่พองานพระศพนั้นเสร็จลงงานพระศพพระเจ้าลูกเธออีกพระองค์หนึ่งก็เริ่มขึ้นอย่างที่ใครมิได้คาดฝันเอาไว้คนในวังทุกคนต้องสะดุ้งสะเทือนต่อการวิปโยคอันเต็มไปด้วยความตระหนกใจเจ้าพนักงานต้องรีบตระเตรียมงานส่งน้ำพระศพโดยรีบด่วนข้าวของที่จะต้องใช้ในการนี้ตลอดจนพระโกศใส่พระศพอีกองค์หนึ่งต้องนำขึ้นมาจากกรุงเทพโดยขบวนรถเร็วเจ้านายข้างหน้าที่เสด็จกลับลงไปกรุงเทพแล้วก็ต้องเสด็จกลับขึ้นมาอีกโดยด่วนเพื่อให้ทันส่งน้ำพระศพสมเด็จหญิงพระองค์นั้นและเมื่อส่งเสร็จใส่พระโกศแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพพร้อมด้วยเจ้านายส่วนพระโกศนั้นเจ้าพนักงานเชิญใส่เรือล่องกลับกรุงเทพอีกกระบวนหนึ่งพลอยนั่งเรือกลับกรุงเทพด้วยจิตใจอันเศร้าหมองมองเห็นความสำคัญของตนน้อยลงไปอีกพลอยนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ใจหายพระองค์เพิ่งพระราชทานเพลิงศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่เสร็จสิ้นไปพระเจ้าลูกเธออีกพระองค์นึงก็ด่วนสิ้นพระชนลงอีกพระศพหนึ่งแห่ขึ้นมาจากกรุงเทพเพื่อจะได้แห่อีกพระศพหนึ่งกลับในการเสด็จพระราชดำเนินเที่ยวเดียวกันมัจจุราชนั้นมิได้ยกเว้นให้แก่ใครและวงล้อแห่งชีวิตคือการเกิดแก่เจ็บตายและการพลัดพรากสูญเสียของรักนั้นกว้างขวางนักไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้จะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เต็มไปด้วยพระราชอิสริยยศและพระราชอำนาจหรือยาจกเข็นใจเพราะพลอยดำรงชีวิตต่อไปหลังจากนั้นด้วยความไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในตอนขากลับจากบางปะอินมากกว่าขาไป